5ปีให้หลังนับจากวันที่พลอยได้รู้ว่าแม่ตายพลอยก็ยังคงอยู่ที่ตำหนักเสด็จตอนนี้พลอยอายุ16เป็นสาวเต็มตัวแล้วก็สวยเกินกว่าที่คาดไว้ถึงแม้ว่าเมื่อตอนเด็กๆพลอยก็มักจะมีคนชมว่าเป็นเด็กที่หน้าตาดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้พลอยสวยขึ้นกว่าเดิมมากนักส่วนช้อยก็เป็นสาวขึ้นมาพอๆกันแต่จำนวนปีและร่างกายที่เติบโตขึ้นไม่ได้ทำให้นิสัยของช้อยเปลี่ยนไปช้อยยังคงเป็นช้อยคนเดิมที่สนุกสนานร่าเริงและมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองเหมือนแต่ก่อนต้องบอกว่าแม่ช้อยเป็นตัวละครที่มีสีสันมากนะคะทำให้สี่แผ่นดินเนี่ยสนุกขึ้นเยอะเลยพลอยยังจำได้ดีถึงวันที่ตนและช้อยเริ่มห่มผ้าอย่างผู้ใหญ่ทั้งหลายวันนั้นเป็นวันที่สำคัญมากเหมือนกับว่าพลอยได้สละความเป็นเด็กแล้วก็ย่างเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์โดยที่คนทั้งปวงตั้งแต่เสด็จลงมาจนถึงคนอื่นๆยอมรับว่าพลอยสมควรเป็นผู้ใหญ่ได้แล้ววันที่เริ่มห่มผ้าและต่อมาอีกหลายวันทั้งพลอยและช้อยต้องนั่งอยู่นิ่งๆไม่กล้าจะขยับเพยื่อนไปไหนไกลเพราะว่ากลัวผ้าห่มจะหลุดยิ่งจะให้คลานไปมาบนตำหนักแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องนอกปัญญาทำไม่ได้ทีเดียวพลอยเห็นผู้ใหญ่ห่มผ้าให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็รู้สึกว่าเป็นของง่ายๆห่มทีเดียวก็อยู่ไปได้ตลอดนานๆจึงจับให้เข้าที่รัดกุมเสียทีหนึ่งแต่พอห่มเองจึงรู้ว่ามันยากเหมือนกันเพราะถ้าผ้าที่ห่มไว้กับตัวจะอยู่ได้ก็เพราะความชำนาญไม่ได้อยู่ได้เพราะว่าเข็มกลัดกระดุมหรือว่าเครื่องเหนี่ยวรั้งอื่นๆเสด็จก็ดูเหมือนว่าจะเข้าพระทัยในเรื่องนี้ดีเพราะตอนแรกๆก็ไม่ได้ทรงใช้สอยพลอยบ่อยครั้งเหมือนแต่ก่อนทรงให้เวลาพลอยคุ้นกับผ้าห่มอยู่หลายวันจนในที่สุดก็รับสั่งถามว่าพลอยห่มผ้าเป็นแล้วหรือยังเมื่อพลอยทูลตอบว่าเป็นแล้วก็รับสั่งกำชับว่าไม่หลุดแน่นาพลอยก็ต้องกราบทูลยืนยันอีกครั้งหนึ่งจึงได้ทรงใช้สอยต่อไปและก็ดูเหมือนว่าจะมากกว่าเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ใครๆก็รู้กันทั่วทั้งตำหนักแล้วว่าพลอยนั้นเป็นข้าหลวงคนโปรดการเป็นข้าหลวงคนโปรดของเสด็จนั้นก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อเสียก็คือพลอยมีเวลาเป็นของตัวเองน้อยกว่าคนอื่นๆเพราะว่าต้องคอยปรนนิบัติรับใช้เกือบตลอดเวลาจะมีเวลาส่วนตัวจริงๆก็ตอนที่เสด็จเข้าบรรทมหรือยังบรรทมไม่ตื่นส่วนเสียอื่นๆก็มีคนอิจฉามีคนค่อนแคะหาเรื่องแต่เรื่องนี้พลอยมีผู้ช่วยนั่นก็คือช้อยซึ่งคอยออกรับแทนอยู่เสมอทำให้คนอื่นไม่กล้าเพราะว่าช้อยนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงประจำเสียแล้วในการเอาจริงคนก็เลยค่อนข้างกลัวไม่มีใครกล้าแย้มนะคะการอยู่ใกล้ชิดพระองค์เสด็จนั้นถึงบางครั้งพลอยจะเหนื่อยแต่ก็ไม่ได้ท้อถอยเพราะถือว่าเป็นการตอบแทนที่เสด็จทรงพระเมตตาชุบเลี้ยงมายิ่งกว่านั้นการที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์ก็ทำให้พลอยได้รู้ได้เห็นและบางครั้งก็ได้ตามเสด็จไปในที่บางแห่งที่บางแห่งซึ่งแม้แต่บางคนที่อยู่ในวังมานานกว่าพลอยก็ไม่ได้เคยไปถึงที่ที่เป็นที่ยอดเยี่ยมของในวัง
ก็เห็นจะได้แก่ที่บนอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพร้อมทั้งทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าอีกบางพระองค์ตามปกติเสด็จขึ้นที่บนเกือบทุกวันและพลอยก็ได้ถือหีบหมากเสวยตามเสด็จตอนแรกๆพลอยก็รู้สึกเกรงกลัวเมื่อเสด็จแล้วก็ได้แต่นั่งคอยนั่งคอยรับเสด็จกลับตำหนักอยู่แค่อัฏฐจันทร์พระที่นั่งแต่ต่อมาพลอยก็เริ่มกล้าขึ้นนะคะเวลาตามเสด็จขึ้นบนก็ได้คลานซอกซอนไปจนทั่วเท่าที่จะไปได้คือตอนแรกๆไม่กล้าไปไหนแต่ช้อยเนี่ยเป็นคนกล้าช้อยทำให้ดูก่อนแล้วก็กลับมาเล่าให้พลอยฟังทำให้พลอยอยากรู้อยากเห็นประกอบกับพลอยได้รู้จักกับคุณพนักงานบางคนที่เป็นญาติแล้วก็เจ้าจอมบางคนเนี่ยก็ได้รู้จักในฐานที่เป็นญาติเช่นกันต่อมาพลอยก็เลยกล้าขึ้นก็เลยทำตามอย่างช้อยนะคะจึงได้เห็นความเป็นไปของที่บนอย่างใกล้ชิดที่บนในที่นี้ก็อย่างที่บรรยายมานะคะว่าเป็นที่ประทับของล้นเกล้ารัชกาลที่5แล้วก็สมเด็จในที่นี้ก็คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะคะซึ่งเป็นพระพันปีหลวงแล้วก็มีทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าอีกบางพระองค์ตามท้องเรื่องพลอยก็มีโอกาสที่ได้เข้าเฝ้านะคะคือติดตามเสด็จไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วก็ในนี้ก็จะมีการบรรยายถึงห้องเขียวซึ่งเป็นห้องทรงพระสำราญเป็นที่เสวยพระกยาหารของพระเจ้าอยู่หัวซึ่งครั้งแรกที่พลอยได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดในที่ระโหฐานนั้นพลอยถึงกับขนลุกเกรียวทั้งตัวเพราะรู้ดีว่าที่ที่ตนไปถึงนั้นเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เพียงใดบนพระที่นั่งอันกว้างใหญ่ไพศาลและในห้องที่ได้เห็นอยู่เฉพาะหน้าเป็นที่อยู่ของเจ้าชีวิตคนไทยทั้งมวลในสมัยนั้นคือเรียกได้ว่าพลอยได้มาอยู่ตรงณจุดที่เป็นหัวใจของประเทศการเป็นไปทุกอย่างของโลกภายนอกได้ไปรวมอยู่ณที่นั้นไม่มีที่อื่นใดจะสำคัญไปกว่าเมื่อเสด็จขึ้นเฝ้านั้นตามธรรมดาก็จะเป็นเวลาเสวยเสด็จเข้าเฝ้าในห้องเขียวซึ่งจะมีเจ้านายพระองค์อื่นอีกเป็นอันมากห้องเขียวนั้นเป็นห้องใหญ่นะคะผนังทาสีเขียวแก่มีลวดลายปิดทองแล้วก็มีเป็นห้องที่คือลวดลายปิดทองกึ่งผนังชั้นบนเนี่ยยกขึ้นไปกั้นเป็นระเบียงทำด้วยไม้ขัดมันสลักเป็นลวดลายมีบันไดขึ้นบนระเบียงก็วางตู้หนังสือต่างๆเป็นจำนวนมากในห้องมีตู้โต๊ะวางอยู่เรียงรายแต่เยื้องไปทางด้านพระบัญชรและใกล้กับบันไดทางขึ้นระเบียงไว้หนังสือมีเก้าอี้ยาวทอดไว้เป็นที่ทรงพระสำราญและเป็นที่เสวยแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆอีกตัวหนึ่งวางอยู่ข้างหน้าสำหรับตั้งเครื่องต้นในตอนนี้นะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านก็ได้บรรยายถึงการจัดเครื่องเสวยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะคือธรรมเนียมในการจัดเครื่องเสวยของพระมหากษัตริย์
ในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเครื่องเสวยหรือว่าเครื่องต้นจะส่งขึ้นมาจากห้องเครื่องต้นค่ะทุกอย่างจะต้องห่อผ้าขาวนะคะแล้วก็มีการผนึกตราอย่างระมัดระวังมีเจ้าพนักงานที่เรียกกันว่างานกลางรับเอาไว้เมื่อถึงใกล้เวลาจะเรียกเครื่องพนักงานเหล่านั้นก็จะแกะผนึกแล้วก็เตรียมเครื่องต้นให้พร้อมที่จะตั้งเครื่องได้พอถึงเวลาเสวยเจ้าจอมอยู่งานทั้งหลายก็มานั่งเข้าแถวคอยรับเครื่องต้นตั้งแต่จากมือของงานกลางแล้วก็ส่งต่อกันไปทีละคนงานกลางก็คืองานที่ดูแลเรื่องเครื่องเสวยเนี่ยนะคะส่งต่อกันไปทีละคนทีละคนจนถึงพระเก้าอี้ที่ประทับแล้วก็บรรดาเจ้าจอมทุกคนก็จะมีที่นั่งประจำของตัวเองตลอดจนเจ้านายที่มาเฝ้านะคะคือทุกคนแล้วก็ทุกพระองค์เนี่ยจะมีที่นั่งประจำหรือว่าที่ประทับประจำไม่สับสนหรือว่าปะปนกันและก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จลงห้องเขียวบรรดาคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็จะพูดคุยกันด้วยเสียงเบาๆแต่พอเสด็จลงประทับพระเก้าอี้แล้วเสียงพูดคุยก็จะเงียบหายไปคงเหลือแต่เสียงพระราชดำรัสและก็เสียงกราบบังคมทูลตอบนะคะของแต่ละคนที่พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสด้วยสลับด้วยเสียงหัวเราะเบาๆทั่วไปเป็นครั้งคราวเมื่อมีเรื่องขบขันพลอยก็จะหมอบดูเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็คอยสดับตรับฟังเสียงจากห้องเขียวได้ครั้งละนานๆในส่วนของห้องเขียวเนี่ยจะเป็นห้องทรงพระสำราญนะคะแล้วก็เป็นห้องที่ทรงใช้ในโอกาสต่างๆเป็นการส่วนพระองค์ตามพระราชอัธยาศัยอย่างเช่นเป็นที่ตั้งเครื่องเสวยซึ่งในระหว่างเวลาเสวยก็จะมีผู้เข้าเฝ้าผู้ที่มีโอกาสเข้าเฝ้าในห้องนี้ก็จะได้แก่พระมเหสีเทวีเจ้าจอมมารดาเจ้าจอมที่มีหน้าที่ถวายงานปรนิบัติในเวลาเสวยอย่างเช่นถวายอยู่งานพัดถวายอยู่งานแซ่นะคะเวลาเสวยก็จะเป็นเวลาที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเรื่องต่างๆกับผู้เข้าเฝ้าแล้วก็จะทรงงานไปด้วยซึ่งในหนังสือ4แผ่นดินกับเรื่องจริงในราชสำนักสยามของคุณสรรสนีวีระสินชัยนักประวัติศาสตร์ในราชสำนักเนี่ยนะคะก็ได้อธิบายบอกว่าบางครั้งก็จะรับสั่งให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์หรือทูลกระหม่อมพระองค์หญิงซึ่งเป็นพระราชธิดานะคะให้ทรงเขียนตามพระราชดำรัสสั่งงานส่วนพระราชธิดาบางพระองค์ที่ไม่ทรงมีหน้าที่ประจำก็มักจะมีงานฝีมืออย่างเช่นเครื่องถักต่างๆโครเชต์แทตติ้งติดพระองค์มาทรงทำไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้องเขียวจึงเป็นห้องสำหรับให้ข้าราชสำนักฝ่ายในเข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกของวันค่ะส่วนคำว่าที่บนนะคะก็เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถนอกจากห้องเขียวก็จะมีห้องเหลืองและก็ห้องน้ำเงินสำหรับห้องเหลืองเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะเคยฟังเคยได้ยินมาแล้วนะคะที่บอกว่าเจ้าจอมห้องเหลืองอันหมายถึงเจ้าจอมที่เหมือนกับไม่เป็นที่โปรดปรานก็จะถูกเรียกว่าเจ้าจอมห้องเหลืองที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าห้องเหลืองนั้น เป็นห้องโถงนะคะเป็นห้องที่มีประตูเปิดออกไปยังอัฐจันทร์สำหรับออกฝ่ายหน้าคือเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสวยเสร็จแล้วนะคะก็จะเสด็จฝ่ายหน้าเมื่อเสด็จออกฝ่ายหน้าก็จะต้องผ่านห้องโถงหรือว่าห้องเหลืองนี่ละค่ะซึ่งในห้องนี้นะคะพระบรมวงศานุวงศ์เจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมที่ไม่มีหน้าที่ถวายงานประจำก็จะขึ้นเฝ้าที่ห้องเหลืองนี้เพราะว่าคล้ายๆกับเป็นห้องเปิดที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านนะคะ
แล้วก็จะเสด็จผ่านห้องเหลืองอีกครั้งเมื่อเสด็จกลับจากทรงพระราชภารกิจฝ่ายหน้าเสร็จในเวลาค่ำซึ่งก็จะมีผู้เข้าเฝ้ากลุ่มเดิมหรือว่าอาจจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ขึ้นมาเฝ้าตอนเช้าก็ได้ขึ้นเฝ้าตอนเย็นห้องเหลืองนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นที่เข้าเฝ้าประจำดังกล่าวแล้วนะคะเมื่อมีพระราชพิธีหรือว่างานต่างๆอย่างเช่นงานปีใหม่ก็โปรดแจกของข้าราชสำนักฝ่ายในณห้องนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรียกว่าเจ้าจอมห้องเหลืองเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าเป็นเจ้าจอมที่เป็นเจ้าจอมที่ไม่มีหน้าที่อยู่งานประจำนะคะคือไม่เป็นที่โปรดปรานนั่นเองคุณฟังอาจจะคุ้นๆนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยพูดถึงห้องเหลืองตอนนั้นไงคะตอนที่คุณสายเล่าถึงแม่สายหยุดที่เอาหีบหมากมาขายคุณสายในยามตกอับแล้วคุณสายก็บอกว่าคุณสายหยุดเนี่ยเมื่อรู้ตัวว่าพลาดไม่มีโอกาสได้กินหีบหลวงแล้วก็เลยคุยเพื่อไม่ให้เสียหน้าว่าหีบหลวงเขาไม่เห็นอยากกินเพราะซ้ำกับคนอื่นดาดดื่นเวลาขึ้นก็เฟื่องฟูไปประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ต้องไปหมอประจำห้องเหลืองจำได้แล้วใช่ไหมคะนี่ละค่ะหมายถึงห้องเหลืองห้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่ถวายการรับใช้ใกล้ชิดในห้องเขียวก็หมายถึงว่าไม่เป็นที่โปรดปรานแต่ก็ยังทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงให้มีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีเบี้ยหวัดตามสมควรดังนั้นก็เลยต้องหาโอกาสหาเวลามาหมอบเฝ้าในเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านเข้าออกคือไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็ไม่ได้โปรดให้เข้าเฝ้าคล้ายๆกับมาหมอบคอยเฝ้านะคะเวลาที่เสด็จเข้าออกดังนั้นเมื่อมีการเอ่ยถึงข้าราชสำนักฝ่ายในกลุ่มเนี้ยค่ะกลุ่มที่ไม่ได้เข้าห้องเขียวเนี่ยนะคะก็จะแฝงความรู้สึกในทำนองสมเพชสงสารหรือว่าเยาะเย้ยถากถางว่าเป็นเจ้าจอมห้องเหลืองอันนี้เป็นที่มานะคะตอนแรกๆนี่กะว่าจะเล่าให้ฟังตอนท้ายแต่นึกมานึกไปอ่ะอธิบายไปเลยก็แล้วกันนะคะจะได้เข้าใจดีไหมคะคนเล่าก็จะได้เข้าใจไปด้วยนะเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะเพราะเราเป็นพวกชาวบ้านเรื่องของชาววังชาวรั้วชาววังสมัยก่อนก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจดีนะคะนี่แหละค่ะพลอยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปในห้องเขียวนะคะซึ่งเป็นห้องที่เรียกว่าคนที่จะเข้าไปได้เนี่ยก็ต้องเป็นที่โปรดปรานหรือไม่ก็ต้องเป็นบรรดาข้าหลวงนะคะของเจ้านายที่เสด็จเข้าไปเฝ้าเป็นการเฉพาะนะคะแล้วก็ทำให้พลอยเนี่ยได้มีโอกาสได้เห็นอะไรต่อมิอะไรที่คนทั่วไปไม่ได้เห็นซึ่งยิ่งได้ตามเสด็จขึ้นที่บนบ่อยครั้งขึ้นพลอยก็ยิ่งเพิ่มความกล้านะคะคือตอนแรกๆเนี่ยพอเสด็จเข้าไปเฝ้าพลอยก็ได้แต่หมอบรอไม่กล้าไปไหนแต่ตอนหลังๆนี่เรียนแบบช้อยนะคะคลานไปโน่นมานี่แล้วก็กล้ามากขึ้นเรื่อยๆอย่างห้องเหลืองพลอยเองก็เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเมื่อมีโอกาสได้เข้าไปนะคะพลอยก็มองดูด้วยความสนใจเป็นพิเศษค่ะซึ่งในนี้ก็อธิบายบอกว่าห้องนั้นเป็นห้องโถงใหญ่กว่าห้องอื่นๆที่บนเล็กน้อยฝาผนังและเครื่องตกแต่งทาสีเหลืองปิดทองตรงตามที่เรียกกันว่าห้องเหลืองความจริงห้องเหลืองเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านทุกวันเพราะพระทวารห้องนั้นเปิดออกไปยังอัฐจันทร์เสด็จออกข้างหน้าฉะนั้นเวลาจะเสด็จออกข้างหน้าก็จำต้องเสด็จพระราชดำเนินผ่านและเวลาเสด็จขึ้นข้างในก็จำต้องผ่านอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นห้องเหลืองนี้จึงเป็นที่ชุมนุมของข้างในทั้งปวงที่ไม่มีตำแหน่งเฝ้าโดยใกล้ชิดในที่อื่นก็จะมาคอยหมอบเฝ้าในเวลาเสด็จพระราชดำเนินขึ้นหรือลงดังกล่าวแล้ว
พลอยเคยคลานเข้าไปในห้องเหลืองก่อนเวลาเสด็จพอโผล่เข้าไปนะคะก็เห็นบรรดาข้างในที่มาคอยเฝ้ากันอยู่นั้นนั่งหรือว่าเอกเนกคุยกันอย่างสบายอารมณ์บางท่านก็คุย อยู่กับคนที่นั่งใกล้ๆบ้างจับกลุ่มสนทนาถึงเรื่องราวต่างๆทั้งในวังและนอกวังบ้างเสียงพูดคุยกันเบาๆนั้นเมื่อมีคนพูดมากคนก็ฟังดูได้ยินไปไกลเหมือนกับเป็นเสียงพิเศษไปอีกอย่างหนึ่งบางครั้งก็มีเสียงหัวเราะต่อกระซิกขัดจังหวะขึ้นมาบรรดาท่านข้างในเหล่านั้นก็จะมีหีบหมากมีกระโถนนะคะเอาขึ้นมาวางไว้กับตัวกินหมากกันไปนัดยานัดบ้างแล้วก็สนทนากันเป็นที่เพลิดเพลินทุกคนแต่งกายอย่างชาววังสมัยนั้นซึ่งเป็นระเบียบเสมอกันด้วยสีประจำวันเป็นเครื่องกำหนดนะคะซึ่งดูเผินๆ เนี่ยก็แยกกันไม่ค่อยออกว่าใครเป็นใครเพราะว่ารูปร่างลักษณะก็ไม่ผิดกันเท่าไหร่นะมีทั้งคนสูงอายุแล้วก็คนที่ยังอายุไม่มากในระหว่างที่นั่งคุยกันก็จะมีคนคลานไปมาไม่ขาดสายบางคนก็เปลี่ยนเพื่อนคุยบางคนก็ไปเที่ยวทักทายปราศัยคนโน้นคนนี้บางคนก็มีของต่างๆที่แปลกใหม่มาอวดเช่นน้ำอบน้ำหอมของเล็กๆน้อยๆแปลกๆจากนอกวังก็เรียกว่ามาเจอกันสนทนาปราศัยแลกเปลี่ยนกันมาไหว้วานกันมานัดหมายกันมาเล่าสู่กันฟังทีนี้พอถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนินผ่านห้องเหลืองเสียงต่างๆก็จะเงียบกริบลงทุกคนก็จะก้มลงหมอบเฝ้าอย่างสงบเสงี่ยมบางครั้งก็ส่งทักทายหรือมีพระราชดำรัสกับบางท่านที่เฝ้าอยู่ณที่นั้นบ้างบางครั้งก็เสด็จผ่านไปเฉยๆพอเสด็จผ่านไปก็มีเสียงพูดจาขยับขยื่นกลับมีขึ้นอีกบางท่านก็เตรียมตัวกลับตำหนักหรือว่ากลับเรือนเมื่อกลับไปแล้วก็จะได้กลับขึ้นมาเฝ้าอีกเป็นหนที่สองตอนเสด็จขึ้นจากข้างหน้าบางท่านก็กลับไปเลยไม่ขึ้นมาเฝ้าอีกในวันนั้นนะคะในขณะที่บางท่านก็อาจจะยังคงอยู่ในห้องนั้นต่อไปพลอยนั้นอยู่ในวังมานานพอสมควรค่ะก็เป็นที่คุ้นเคยรู้จักของท่านข้างในหลายท่านในห้องนั้นท่านข้างในก็คือบรรดาเจ้านายเจ้าจอมห้องเหลืองทั้งหลายเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผ่านเข้าไปพลอยก็จะได้รับการต้อนรับทักทายเป็นอันดีบางท่านก็ลูบหน้าลูบหลังชมว่าสวยบางท่านก็สนใจไต่ถามว่าพลอยเป็นใครเมื่อรู้แล้วก็เรียกตัวเข้าไปทักถามทำให้พลอยเนี่ยรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่กว้างขวางออกไปอีกบางท่านใจดีมีข้าวของเล็กๆน้อยๆ อะไรที่แปลกใหม่ก็เอามาแจกให้ซึ่งเมื่อเสด็จทรงทราบก็มักจะทรงพระสวนแล้วตรัสว่านางพลอยมันช่างประจบตรัสแบบเอ็นดูตอนนี้พลอยเป็นสาวที่มีรูปร่างหน้าตาที่เป็นเสน่ห์มีกิริยาอ่อนหวานนอบน้อมเข้าไหนเข้าได้ไม่มีใครห้ามปรามคุณพนักงานบนพระที่นั่งหลายคนก็รู้จักพลอยเป็นการส่วนตัวและเมตตากรุณาเป็นพิเศษเมื่อรู้ว่าพลอยเป็นคนชอบรู้ชอบเห็นก็คอยสนับสนุนให้มีโอกาสได้รู้ได้เห็นครั้งหนึ่งพลอยถึงกับได้ติดตามคุณพนักงานเข้าไปถึงห้องพระบรรทมที่เรียกว่าในที่ในที่ก็คือห้องพระบรรทมนะคะซึ่งในความรู้สึกของพลอยเนี่ยนี่คือที่สูงสุดยอดของพระบรมมหาราชวังเป็นที่อันระโหฐานที่สุดของบรรดาที่ระโหฐานทั้งหลายน้อยคนนักจะมีโอกาสเข้าไปถึงพลอยนั้นรู้สึกตื่นเต้นจะต้องสิ่งใดก็ต้องกราบไหว้เพราะนั่นคือเครื่องใช้ส่วนพระองค์สิ่งที่ทุกคนต้องกราบเมื่อเข้าไปในที่ก็คือพระมหาเสวตฉัตรซึ่งกั้นกลางพระแท่นที่บรรทมนั้นเป็นแบบยุโรปพระแท่นที่บรรทมยกสูงอยู่กลางสองข้างเป็นพระแท่นลดสำหรับเจ้าจอมนั่งถวายอยู่งานพัด
หรืออ่านหนังสืออยู่นอกสเวตฉัตรออกไปพลอยเห็นเตียงนอนตั้งอยู่อีกอันหนึ่งเมื่อกระซิบถามคุณพนักงานคุณพนักงานก็กระซิบตอบว่าเป็นพระที่ของสมเด็จสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะคะตั้งแต่แม่ตายนางพิษก็เข้ามาอยู่กับพลอยในวังโดยอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นมรดกตกทอดจากแม่มาสู่พลอยนะคะอาจจะเรียกได้ว่านางพิษเป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงต่อเนื่องไปถึงแม่ส่วนทางบ้านคลองบางหลวงนั้นพลอยได้รับการติดต่อน้อยมากคนที่มาติดต่อส่งข่าวคราวให้ทราบเป็นบางครั้งก็คือพ่อเพิ่มพี่ชายซึ่งตอนนี้ก็เติบโตเป็นหนุ่มอายุ19แล้วก็เข้ารับราชการที่กรมพระคลังหอรัศดากรพิพัฒน์จริงๆที่ทำงานของพ่อเพิ่มเนี่ยก็อยู่ใกล้กับแม่พลอยนะคะอยู่ในวังแต่พ่อเพิ่มไม่ค่อยมีเวลามาหาพลอยค่ะเนื่องจากว่ามีเพื่อนฝูงเยอะแล้วพ่อเพิ่มก็ชอบดื่มเจอกันทีไรพลอยก็มักได้กลิ่นเหล้าจากปากของพ่อเพิ่มพลอยต้องตักเตือนหลายครั้งแต่ก็ดูเหมือนว่าพ่อเพิ่มจะไม่ใยดีกับคำตักเตือนของพลอยเท่าไหร่นักพลอยทราบจากพ่อเพิ่มว่าทุกคนทางบ้านสบายดีโดยเฉพาะตัวพ่อเพิ่มเองหลังจากที่เติบโตทำงานแล้วก็ไม่มีใครมาว่ากล่าวอย่างแต่ก่อนคุณเชยก็เติบโตเป็นสาวอายุ18ความสัมพันธ์ของคุณเชยกับคุณอุ่นที่ไม่ค่อยจะกินเส้นกันนั้นก็ยังคงไม่กินเส้นแบบเสมอต้นเสมอปลายทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยขึ้นบางทีถึงกับไม่พูดกันนานๆส่วนเจ้าคุณพ่อยังพูดถึงพลอยเสมอในขณะที่พลอยไม่ค่อยมีโอกาสได้พบปะกับพี่น้องของตัวเองพลอยกลับมีโอกาสได้พบปะกับพี่น้องของช้อยนั่นก็คือพี่เนื่องมากกว่านะคะนอกจากพี่เนื่องยังรวมไปถึงคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของช้อยบางทีแม่ชั้นแม่ของช้อยก็เข้ามาหาถึงในวังบางทีคุณหลวงที่เป็นคุณพ่อของช้อยก็มาหาที่ประตูวังส่วนพี่เนื่องนั้นมาหาแบบคงเส้นคงวามิได้ขาดตั้งแต่พลอยกลับมาจากงานโกนจุกที่บ้านช้อยพี่เนื่องก็มาเยี่ยมช้อยและพลอยอยู่เสมอค่ะเดือนหนึ่งมาไม่ต่ำกว่า2ครั้งการที่พี่เนื่องมาเยี่ยมช้อยเป็นประจำพลอยก็ติดนิสัยที่จะต้องออกไปพบพร้อมๆกับช้อยคือไปด้วยกันจนกลายเป็นของจำเป็นถ้าครั้งไหนที่พี่เนื่องไม่มาตามที่คาดไว้พลอยก็จะมีความรู้สึกว่ามีอะไรขาดไปตอนนี้พลอยเป็นสาวแล้วพี่เนื่องก็เป็นหนุ่มแล้วการสมาคมกับพี่เนื่องก็เปลี่ยนไปเวลาที่พี่เนื่องมาหาพลอยกับช้อยดูเหมือนว่าพี่เนื่องจะแต่งตัวอย่างประณีตบรรจงคุณหลวงได้นำพี่เนื่องไปฝากเข้าเรียนในโรงเรียนนายทหาร5ปีต่อมาพี่เนื่องก็เกือบจะออกเป็นนายทหารอยู่แล้วนะคะในระหว่างนั้นพี่เนื่องก็จะมาหาช้อยและพลอยได้เฉพาะวันพระที่หยุดเรียนแล้วก็แต่งเครื่องแบบมาหาสวมเสื้อแดงสีฉูดฉาดบาดตาทำให้พลอยปลื้มแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รู้จักพี่เนื่องในขณะที่ช้อยไม่ได้แสดงอาการตื่นเต้นใดๆในตัวพี่ชายนะคะแถมยังออกอุทานเป็นคำวิจารณ์ในทำนองว่าตายเหมือนไม้ควักปูนเดินได้ทำให้พี่เนื่องและพลอยหัวเราะกันยกใหญ่เพราะว่าพี่เนื่องนั้นผอมสูงนะคะเมื่อเสื้อที่ใส่ทำให้ท่อนบนเป็นสีแดงก็เลยทำให้ช้อยเนี่ยวิจารณ์ว่าเหมือนไม้ควักปูนกินหมากเนี่ย
ในความรู้สึกของพลอยพี่เนื่องเป็นชายหนุ่มที่ค่อนข้างหน้าตาดีในนี้ใช้คำว่าสวยคนไทยตะก่อนนี่ไม่เรียกว่าหล่อนะจะเรียกว่าสวยถ้าถามความรู้สึกของพลอยนะคะใจจริงของพลอยก็รักพี่เนื่องอย่างพี่ไม่มีความรู้สึกเป็นอย่างอื่นแต่ในระยะ6เดือนที่แล้วมาความรู้สึกชักเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปพี่เนื่องเริ่มมองดูพลอยด้วยสายตาที่มีความหมายและเป็นประกายเหมือนกับว่าพี่เนื่องต้องการจะบอกให้พลอยรู้อะไรสักอย่างด้วยสายตานั้นและถ้าจะให้พลอยอธิบายความรู้สึกของตนพลอยก็คงอธิบายไม่ได้พลอยรู้แต่เพียงว่าวันไหนพี่เนื่องมาหาดินฟ้าอากาศในวันนั้นดูจะสดชื่นเป็นพิเศษจะมองอะไรก็สวยงามไปหมดและวันนั้นพลอยก็จะพิถีพิถันในการแต่งตัวมากเป็นพิเศษมือที่หยิบจับผ้านุ่งผ้าห่มก็ดูเหมือนจะเลือกสรรเฉพาะผ้านุ่งผ้าห่มผืนที่ดีที่สุดและวันนั้นหัวจิตหัวใจของพลอยก็ดูเหมือนว่าจะเต้นแรงกว่าวันธรรมดาและยิ่งใกล้เวลาที่จะออกไปพบพี่เนื่องหัวใจพลอยก็ยิ่งเต้นแรงขึ้นจนบางครั้งเลือดฉีดขึ้นที่ใบหน้าเป็นสีชมพูระเรื่อเวลาจะพูดจะคุยกับพี่เนื่องพลอยก็จะมองใช้สายตาจับอยู่ที่ใบหน้าของพี่เนื่องจนจำได้หมดทุกส่วนตลอดจนวิธีจะพูดจะหัวเราะและเมื่อพี่เนื่องกลับไปถึงเวลากลางคืนที่เข้านอนภาพใบหน้าของพี่เนื่องตลอดจนกริยาท่าทางก็ยังคงติดตาแต่ทั้งหมดนี้ถ้าหากว่าใครจะไปบอกพลอยตรงๆว่าพลอยรักพี่เนื่องพลอยก็คงจะปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่จริงและในใจของพลอยก็เชื่อว่าไม่จริงเหมือนกันแต่พี่เนื่องเป็นคนทำให้พลอยเกิดความอายและเมื่อเกิดความอายขึ้นแล้วในตอนหลังๆพลอยก็มักจะอิดเอื้อนไม่ยอมออกไปพบกับพี่เนื่องบ่อยๆทั้งที่จริงๆนั้นอยากจะไปใจจะขาดวันหนึ่งขณะที่พี่เนื่องคุยอวดช้อยถึงเรื่องที่ตนกำลังจะเรียนจบและก็จะได้ออกไปเป็นนายทหารช้อยก็ถามขึ้นว่าพี่เนื่องถ้าพี่เนื่องออกเป็นนายทหารแล้วพี่เนื่องจะทำอะไรอ้าวก็ไปหัดทหารสิช้อยถามได้ไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าพี่เนื่องจะทำอะไรกับตัวเองเอตอบยากจริงก็ไม่รู้สิเห็นจะต้องมีเรือนเสียกระมังช้อยและพลอยก็ตื่นเต้นในคำพูดของพี่เนื่องนะคะช้อยนั้นถึงกับตบมือแล้วก็หัวเราะฉันน่ะอยากรู้นักว่าพี่เนื่องจะแต่งกับใครกันพี่เนื่องหมายตาใครไว้บ้างหรือเปล่าปรากฏว่าสีหน้าพี่เนื่องเปลี่ยนไปทันทีนะคะที่โหนกแก้มเป็นสีชมพูเรื่อๆพี่เนื่องนิ่งอยู่นานมองดูหน้าพลอยด้วยสายตายิ้มละไมแล้วก็พูดช้าๆริมฝีปากสั่นน้อยๆว่าก็มองไว้เหมือนกันคนนั้นก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะกรอกแม่ช้อยพลอยนั้นตัวร้อนวูบวาบขึ้นมาทันทีเลือดวิ่งสู้ทั้งสารพรางกายในวันนั้นตอนที่พี่เนื่องกลับไปแล้วและพลอยกำลังเดินกลับตำหนักกับช้อยพลอยก็เกิดความรู้สึกประหลาดที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนั่นก็คือความวาบหวามในทรวงอกเวลาที่เดินก็รู้สึกว่าตัวเบาเหมือนกับลอยไปไม่รู้สึกว่าเท้าแตะพื้นดินเลยตั้งแต่นั้นมาความรู้สึกที่พลอยมีต่อพี่เนื่องก็เปลี่ยนไปยิ่งกว่าแต่ก่อนพลอยเริ่มอิดเอื้อนที่จะออกไปพบเวลาที่พี่เนื่องมาอ้างว่าปวดหัวบ้างไม่สบายบ้างบางทีก็หายขึ้นไปเฝ้าเสด็จเสียที่ชั้นบนพระตำหนักทำให้ช้อยไม่กล้าขึ้นไปตามครั้งหนึ่งช้อยก็เลยถามตรงๆว่าพลอยฉันถามจริงๆเถอะหมู่นี้พลอยเป็นอะไรไปเปล่าก็เปล่าแล้วทำไมหมู่นี้ดูเพ้อเพ้อไพร่ไพร่
ชอบนั่งเหม่อคนเดียวบ่อยๆไม่พูดไม่จากับใครโธ่เปล่าจริงๆนะช้อยฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกแล้วเวลาพี่เนื่องมาหาทำไมพลอยไม่ออกไปพบเหมือนแต่ก่อนก็ไม่รู้สิฉันก็ปวดหัวบ้างติดธุระบ้างแล้วพี่เนื่องว่าอย่างไรบ้างหรือเปล่าพลอยอดใจไว้ไม่ได้นะคะก็บ่นออดไปเท่านั้นแหละเขาว่าพลอยน่ะลืมเขาซะแล้วพี่เนื่องหมู่นี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ถ้าจะพลอยบ้าไปอีกคนฉันสังเกตดูว่าเขาเนี่ยเฉยๆเหนื่อยๆตาไม่จับคนมองไปแต่ทางประตูวังเหมือนกับจะมองหาใครสักคนแล้วก็ไม่ค่อยจะอยู่คุยกับฉันนานพูดกันคำสองคำก็กลับไม่เชื่อคราวหน้าพลอยออกไปดูด้วยกันสิพลอยเมินหน้าไปเสียอีกทางหนึ่งหัวใจเต้นไม่ได้จังหวะเพราะคำตอบของช้อยก็บอกให้รู้ชัดว่าที่พี่เนื่องหมั่นไปมาอยู่เสมอนั้นก็เพื่อมาหาพลอยมิใช่คนอื่นใจนึงพลอยก็อยากจะออกไปพบพี่เนื่องทุกครั้งแล้วก็อยากจะพูดจะคุยอยู่ที่นั่นตลอดทั้งวันอยากได้เห็นหน้าอยากได้ยินเสียงพูดเสียงหัวเราะของพี่เนื่องแต่ใจนึงก็บอกให้หนีไว้ก่อนการเก็บตัวสงวนตัวในตอนนี้จะทำให้ทั้งพลอยและพี่เนื่องมีราคาสูงขึ้นจนกว่าจะถึงอีกวันหนึ่งข้างหน้าใครจะไปรู้ทีนี้พอช้อยเห็นพลอยทำเฉยเรื่องพี่เนื่องก็เลยไม่ชวนคุยและไม่บอกให้รู้ว่าพี่เนื่องจะมาเมื่อไหร่เพราะว่านิสัยของช้อยนั้นไม่ชอบง้อใครถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ช้อยรักมากเช่นพลอยก็ตามแต่การนิ่งของช้อยนั่นเองค่ะก็ทำให้พลอยเนี่ยต้องคอยถามข่าวคราวพี่เนื่องจากช้อยแทนซึ่งบางครั้งถ้าช้อยอารมณ์ดีช้อยก็บอกแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็จะบอกว่าไม่รู้ไม่ชี้ใครอยากรู้เรื่องของใครก็ไปถามกันเองสิและแล้ววันหนึ่งหลังจากเข้าเฝ้าเสด็จตอนเช้าวันนั้นช้อยมีท่าทีแปลกไปมองดูหน้าพลอยบ่อยๆแล้วก็ยิ้มอย่างมีเลสไนพลอยนึกเฉลียวใจว่าคงจะมีอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่กล้าถามเพราะว่าอยู่ต่อหน้าคุณสายพอคุณสายกินข้าวเสร็จลุกไปช้อยก็เรียกพลอยไปนั่งสองต่อสองแล้วก็หยิบเอาห่อกระดาษส่งไปให้ห่อหนึ่งบอกว่าพี่เนื่องฝากมาให้พลอยพลอยรับห่อกระดาษนั้นมาดูมือไม้สั่นทั้งอายทั้งดีใจระคนกันเมื่อแก้ห่อออกดูปรากฏว่าในนั้นมีแพรเลี่ยนผืนหนึ่งเนื้อดีและขนาดใหญ่พอจะทำแพรเพราะห่มนอนได้แผลนั้นม้วนอยู่รอบนอกข้างในมีขวดน้ำอบเล็กๆอีก2ขวดรูปร่างเหมือนกันไม่มีผิดเป็นขวดแก้วเจรไนของนอกตามขอบขวดและที่จุกมีเส้นเดินทองเล็กๆเป็นลวดลายขวดหนึ่งนั้นบรรจุน้ำอบฝรั่งและดูใสสะอาดอีกขวดหนึ่งใส่น้ำอบไทยซึ่งละลายแป้งร่ำเติมลงไปมากกว่าปกติแล้วก็แลดูขุ่นข้นไปทั้งขวดขวดทั้งสองมัดติดกันด้วยริบบิ้นสีชมพูแล้วก็มีกระดาษแผ่นเล็กๆพับกลางสอดไว้ระหว่างขวดพลอยคลี่กระดาษนั้นออกอ่านอย่างลุกลี้ลุกลนและพออ่านจบก็รู้สึกว่าตัวเย็นวูบมืออ่อนเท้าอ่อนจนแทบจะกระดิกไม่ได้และเมื่อช้อยช่วยเอากระดาษนั้นไปอ่านบ้างพลอยก็ไม่มีกำลังใจกำลังกายที่จะไปห้ามปรามขัดขืนหรือว่าแย่งคืนมาได้ช้อยเริ่มอ่านข้อความในกระดาษนั้นด้วยเสียงเบาๆเป็นกลอนว่าเ
กระดาษน้อยแทนปากฝากมาถามว่าป่วยไข้เป็นอย่างไรใครรู้ความหรือโฉมงามเคืองขัดหัตถยาแต่ก่อนนี้เคยได้พบประสบพักเคยถามทักเสสวนชวนหันษาฉะไหนกลับห่างเหินไม่เมินมาหรือหวงหน้าหวงตัวกลัวหยิบยืมเหมือนกระต่ายหมายแขที่แลนหลงแสงเพ็ญส่งมาสักน้อยก็พลอยปลื้มเคยสัญญาว่าอย่างไรไม่รู้ลืมยิ่งดูดดื่มเสน่หานึกอาวรณ์ขวดน้อยใส่น้ำใสเหมือนใจพี่เมื่อได้ยนต์มารสีดวงสมอนอีกขวดขุ่นมองเห็นเป็นตะกอนเหมือนอกพี่เมื่อเจ้าจรไปรับตาเพียงสังเกตก็พอรู้อยู่ว่ารักอกจะหักเสียด้วยความเสน่หาอันแพรเลี่ยนเตียนดอกขอบอกมาเหมือนอุราเรียมที่ว่างอ้างว้างเอ่ยโอ้ยฉันจะอ้วกพี่เนื่องนะพี่เนื่องแค่จะแต่งเพลงยาวกับเขาด้วยแล้วชอยก็หัวเราะอย่างขบขันเสียเต็มประดาแต่วันนั้นเป็นต้นมาชอยก็เริ่มเอาอกเอาใจพลอยเป็นพิเศษกว่าที่เคยทำมานะคะถึงแม้ว่าตอนแรกๆชอยจะเห็นเป็นเรื่องขบขันเสียเต็มประดาก็ตามชอยเห็นใจพลอยที่ต้องรู้สึกอับอายและก็ช่วยปกปิดเรื่องการติดต่อของพี่เนื่องให้อย่างแข็งแรงพลอยรู้สึกดีขึ้นเพราะอย่างน้อยๆความรักที่สุมอยู่ในอกก็มีโอกาสได้ระบายแล้วก็มีคนรับรู้นั่นก็คือชอยการที่รักใครแล้วไม่มีใครรับรู้เลยนั้นมันก็เป็นความอัดอั้นตันใจอย่างหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดมีคนรับรู้แม้เพียงสักคนหนึ่งให้พอได้พูดคุยได้ระบายอย่างน้อยๆก็ดีขึ้นเยอะละค่ะพลอยก็เป็นเช่นนั้นชอยนั้นรู้สึกเห็นใจพลอยมากนะคะและก็ดูเหมือนว่าจะรักพลอยมากขึ้นด้วยในความรู้สึกของพลอยนั้นพี่เนื่องเป็นคนที่น่ารักที่สุดแม้ว่าช้อยจะมองพี่ชายตัวเองว่าเป็นคนรักสนุกรักสบายมากไปโดยช้อยบอกว่าที่พี่เนื่องเป็นแบบนี้เพราะว่าทางบ้านของช้อยก็เป็นอย่างนั้นทุกคนคือบ้านของช้อยมีลักษณะที่สบายสบายเป็นคนที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะจริงจังอะไรนักนะคะเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนไม่เอาเรื่องเอาราวหัวเราะได้เรื่อยคือจะว่าไปก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขแต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นคนรักสนุกรักสบายแล้วก็ไม่ได้จริงจังกับอะไรมากเป็นพิเศษแต่ในความรู้สึกของพลอยตอนนั้นนี่แหละคือคนที่น่ารักที่สุดคนที่พลอยใฝ่ฝันที่จะได้ติดตามไปจนตลอดชีวิตได้อยู่ใกล้ๆคอยปฏิบัติให้พี่เนื่องได้มีความสุขความสบายเพียงแค่ได้ยินเสียงพี่เนื่องหัวเราะก็เป็นรางวัลอย่างเดียวที่พลอยปรารถนาแล้วคือชีวิตของพลอยตอนนี้มีพี่เนื่องเป็นเป้าหมายในขณะที่ช้อยมองว่านั่นแหละนะนิสัยอย่างพี่เนื่องคนบางคนเขาอาจจะชอบก็ได้ลางเนื้อชอบลางยาต่างคนก็ต่างใจแต่อย่างฉันเนี่ยเห็นจะอยู่กับคนอย่างพี่เนื่องไม่ยืดถ้าฉันจะมีเรือนนะพลอยฉันก็อยากจะได้คนที่เป็นหลักเป็นฐานฉันไม่ชอบคนล่องลอยเอาแต่สนุกอย่างพี่เนื่องหรืออย่างคุณพ่อหรอกพลอยฟังแล้วก็รู้สึกแปลกใจนะคะเพราะว่าสำหรับพลอยนั้นบ้านของช้อยเป็นครอบครัวที่น่ารักสนุกสนานแล้วก็เป็นกันเองทำไมล่ะช้อยฉันเห็นคุณพ่อของช้อยดีออกและที่บ้านช้อยก็กลมเกลียวกันดีออกจะตายไปก็นั่นน่ะสิฉันเกิดมากับเขาชาตินึงเห็นแต่คนสนุกคนใจดีหัวเราะกันบันยังค่ำเบื่อเสียแล้วฉันสัญญากับตัวเองเอาไว้ว่าถ้ามีผัวกับเขาสักทีก็อยากจะได้ผัวดุ
ยิ่งมือไวตบตีเอาบ้างก็ยิ่งดีไม่งั้นก็อยากจะได้ผัวขี้เมาเออจริงสิฉันรู้แล้วล่ะพลอยฉันอยากจะได้ผัวขี้เมาสักคนสนุกดีแล้วฉันจะหาเมียน้อยเอาไว้ให้เยอะแยะทีเดียวไปไหนฉันก็เอาตามหลังไปทั้งฝูงใหญ่โตดีไม่หยอกช้อยเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้พลอยยกมือขึ้นตีขาช้อยเบาๆแต่ก็อดหัวเราะไม่ได้นี่ว่าแต่พ่อโฉมยงของฉันนั่นเถอะมะรืนนี้ก็นัดเอาไว้ว่าจะมาหาฉันอีกแล้วพลอยจะออกไปพบกันไหมพลอยก้มหน้าแก้มเป็นสีชมพูระเรื่อสันหน้าปฏิเสธโธ่พลอยก็ออกไปหน่อยเถอะนะสงสารแกนะนะคนดีคนดีสงสารแกหน่อยเถอะแกไม่เคยหรอกเรื่องพันอย่างนี้ฉันรู้จริงๆนะแต่พลอยก็ยังคงยืนกรานอยู่นั่นเองจนกระทั่งช้อยอ่อนใจถ้าอย่างนั้นจะสั่งเสียออกไปจะว่ายังไงก็ได้หรือฝากอะไรไปให้แกสักหน่อยเดี๋ยวแกคลั่งขึ้นมาไปผูกคอล้มต้มคอตายฉันไม่รู้ด้วยนะหมู่นี้ตาแกยิ่งขวางๆอยู่ด้วยพลอยได้ยินช้อยพูดก็ใจหายจึงพยักหน้ารับคำช้อยแล้วก็ตอบด้วยเสียงเบาๆว่าดูไปก่อนนี่คือผู้หญิงในสมัยรัชกาลที่ห้านะคะยิ่งรักยิ่งอยากเจอก็ไม่ไปเจอแต่เวลาอยู่คนเดียวพลอยก็จะแอบเอาเพลงยาวที่พี่เนื่องเขียนมาให้เนี่ยเอามาอ่านแล้วอ่านอีกจนกระทั่งจำกลอนได้ขึ้นใจแล้วก็จำลายมือพี่เนื่องได้ติดตาแต่เวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นก็จะเก็บกิริยาเก็บอาการนะคะทีนี้คืนวันก่อนที่พี่เนื่องจะมาตามนัดพลอยก็เย็บซองใส่หมากครูอย่างประณีตบรรจงแบบสุดฝีมือเจียนหมากชนิดเปลือกเป็นฝอยแล้วก็จีบพลูยาวใช้ปูนใส่ใบเนียมอบหอมกรุ่นแล้วก็ยาฝอยอบรุ่งเช้าก็เอาหมากครูแล้วก็ยาฝอยที่เตรียมเอาไว้ใส่ซองเอาผ้าเช็ดปากใหม่ที่อบควันเทียนแล้วก็ดอกไม้เอาไว้เหน็บซองพร้อมกับดอกจำปาอีก3ดอกจากนั้นก็แอบส่งให้ช้อยในตอนเช้าโดยที่ไม่พูดจาอะไรช้อยเห็นของก็เข้าใจแม่เจ้าโว้เฮ้ยสิ้นฝีมือกันคราวนี้เองฉันต้องเอายาดมติดออกไปด้วยเดี๋ยวคนรับจะดีใจจนเป็นลมเป็นแล้งไปจะได้แก้ไขได้ทันระหว่างที่ช้อยออกไปประตูบังพลอยก็นั่งคอยให้ช้อยกลับด้วยหัวใจเต้นระทึกเปิดตู้หยิบแพรเลี่ยนที่พี่เนื่องฝากมาให้ออกมาเพาะสอยตะเข็บแพรผืนนี้พลอยตั้งใจว่าจะทำเป็นแพรห่มนอนสอยตะเข็บแล้วก็จะไปจ้างคอยย้อมมะเกลือที่แถวเต็งย้อมแล้วก็จะอบให้หอมแล้วก็จะร่ำให้ได้ที่แล้วก็จะใช้ห่มนอนต่อไปบางทีเมื่อห่มแล้วก็จะได้ฝันถึงเจ้าของแพรบ้างใครจะไปรู้วันนั้นช้อยก็ยิ้มแต้กลับมาที่ตำหนักพลอยนั้นใจเต้นอยากจะฟังข่าวพี่เนื่องแต่ด้วยความอายทำให้พลอยนั้นไม่ได้ถามนิ่งแล้วก็เฉยเสียส่วนช้อยก็แกล้งทำเฉยเหมือนกันเพราะเห็นว่าพลอยไม่ถามขึ้นก่อนจนกระทั่งตกกลางคืนช้อยจึงบอกพลอยว่าพลอยพี่เนื่องเขาสั่งให้มาขอบใจแน่นี่พี่เนื่องอ่ะเขาดีใจแทบจะกระโดดโลดเต้นทีเดียวนะพอได้ยินฉันบอกว่าพลอยฝากของไปให้รับซองหมากไปมือไม้สั่นแล้วก็สั่งให้ฉันมาบอกพลอยว่าหมากที่ส่งไปให้นั่นน่ะเขาจะกินแค่คำเดียวแล้วที่เหลือเขาจะเก็บเอาไว้ทั้งซองเอาไว้ดูงั้นแหละแล้วชอยว่ายังไงฉันก็บอกว่าจะไปเก็บเอาไว้ทำไมหมดแล้วก็ยังมีคนส่งไปอีกชาตินี้เห็นจะไม่มีอดบรอกหมากพลูน่ะฉันไม่รู้ด้วยนะช้อยใครเป็นพี่น้องกับใครก็หาส่งกันเอาเองก็แล้วกันฉันไม่รู้ด้วยหรอกฉันก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันใครมากินหมากกินพลูของน้องช้อยแล้วก็ปูนกัดปากตายไปฉันไม่รู้ด้วยพลอยได้ยินช้อยพูดก็อดขำไม่ได้เพราะว่า
ช้อยกินหมากโดยไม่ยอมเจียนหมากจีบพลูกินเองคุณสายเคยเคี่ยวเข็นให้ช้อยจีบพลูให้แต่แล้วก็ต้องเข็ดเพราะว่าพลูที่ช้อยจีบเนี่ยทำให้คุณสายปูนกัดปากจนกระทั่งงอมไปหลายวันเลยทีเดียวสำหรับเรื่องเจียนหมากจีบพลูเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังช่วงหน้านะคะพลอยก็ถามต่อไปอีกว่าพี่เนื่องว่ายังไงอีกบ้างหรือเปล่าเฮ้อเขาก็สรรเสริญแม่พลอยเสียราวกับเป็นเทวดานะสิสวยก็อย่างนั้นดีก็อย่างนั้นจะมองอะไรก็ให้มันดีไปหมดฉันก็ถามเขาว่าก็เมื่อเห็นดีอย่างนี้แล้วจะทำอย่างไรเล่าเขาก็บอกว่าพอเขาออกไปเป็นนายทหารไปตั้งเนื้อตั้งตัวให้ดีแล้วเขาก็จะมารับพลอยไปอยู่ด้วยตกลงกันเสร็จนะแม่คุณราวกับว่าไปช่วยฉันมาจะมารับเมื่อไหร่ฉันก็ต้องไปเมื่อนั้นไม่ต้องไต่ต้องถามกันละโธ่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแม่พลอยพี่เนื่องแกเจตนาดีจริงๆแม่พลอยก็รู้อยู่แก่ใจฉันไม่เคยได้ยินแกพูดเอาจริงเอาจังเหมือนคราวนี้เลยนะจริงๆนะพลอยพี่น้องของใครใครก็รักเมื่อรักก็หวงอย่างพี่เนื่องเนี่ยฉันก็หวงเหมือนกันถ้าได้กับคนอื่นแล้วก็จะเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้แต่ถ้าเป็นพลอยฉันจะดีใจมากเพราะพลอยกับฉันรักกันมากเราเคยสนิทกันมาอย่างไรก็จะได้สนิทกันต่อไปเฮ้อฉันน่ะพูดไม่ถูกหรอกของพันอย่างนี้ดีไม่ดีเดี๋ยวจะมาหาว่านางช้อยเป็นแม่สื่อช้อยอย่าวิตกแล้วก็อย่าคิดมากไปเลยฉันกับช้อยอยู่มาด้วยกันตั้งแต่เล็กถึงฉันจะเป็นอย่างไรต่อไปฉันกับช้อยก็คงไม่ลืมกันในกระบวนคนรู้จักชอบพอกันก็เห็นจะไม่มีใครที่ฉันจะรักมากเท่าช้อยคอยดูไปก็แล้วกันจะสังเกตว่าไม่ใช้คำว่าเพื่อนนะคะคือในประธานุกรมของชาววังในยุคนั้นไม่มีคำว่าเพื่อนค่ะถ้ามีก็ต้องบอกให้ชัดว่าเป็นเพื่อนอะไรคือคำว่าเพื่อนนั้นมีแต่ว่าไม่ได้ใช้ในความหมายเหมือนเช่นปัจจุบันถ้าจะใช้ก็ต้องมีคำอื่นประกอบอย่างเช่นเพื่อนเล่นเพื่อนคุยนะคะถ้าบอกว่าใครเป็นเพื่อนกับใครโอ้โหอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องเลยทีเดียวฉะนั้นพลอยกับช้อยเนี่ยจึงเป็นคนรู้จักชอบพอกันมาแต่เด็กๆไม่ยอมพูดว่าเป็นเพื่อนกันเป็นอันขาดนะคะแล้วก็สำหรับพลอยนั้นถ้าใครมาทอดสะพานชวนเป็นเพื่อนพลอยก็จะวิ่งหนีทุกครั้งไปส่วนช้อยนั้นใครขืนมาจะขอให้เป็นเพื่อนเนี่ยก็เป็นเจ็บตัวละค่ะเพราะช้อยก็คงจะด่าให้เจ็บๆด้วยถ้อยคำหยาบคายชนิดที่พลอยทนฟังไม่ไหวพลอยเคยถามช้อยนะคะบอกว่าไปหาถ้อยคำเหล่านั้นมาจากไหนช้อยก็บอกว่าไปเก็บตกมาจากแถวทิมโครนถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ใช้เพราะฉะนั้นคำว่าเพื่อนในยุคนั้นนี่ก็อารมณ์ประมาณหญิงรักหญิงสมัยนี้นะคะเพราะว่าผู้หญิงอยู่ด้วยกันเยอะๆไม่มีผู้ชายก็คงจะต้องมีเรื่องแบบนี้บ้างมั้งคะรักร่วมเพศในยุคนั้นแต่เขาใช้คำว่าเพื่อนนะคะต่อมาค่ะความสัมพันธ์ระหว่างพี่เนื่องกับพลอยเนี่ยก็อยู่ในลักษณะที่เป็นที่รู้กันเข้าใจกันพี่เนื่องก็ฝากเพลงยาวแล้วก็ของฝากมาให้พลอยบ่อยๆส่วนการที่พลอยไม่ยอมออกไปเจอก็ทำให้ช้อยกับพี่เนื่องเข้าใจไปโดยปริยายว่าพลอยก็มีความรู้สึกตอบแทนเช่นเดียวกันอยู่มาอย่างนั้นจนถึงวันหนึ่งอีก 4-5 เดือนต่อมาช้อยก็มาบอกพลอยว่าพลอยพี่เนื่องสั่งมาว่าวันพระหน้าให้ออกไปพบให้ได้ฉันไม่ไปนี่ฟังฉันก่อนสิพี่เนื่องเขาออกเป็นนายทหารแล้วนะนายเขาสั่งให้ขึ้นไปอยู่นครสวรรค์จะต้องไปเร็วๆนี้แม่แกร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเต่าไปแล้วเขาสั่งฉันมาให้พลอยออกไปให้ได้เขาอยากจะมาลาไปเสียหน่อยเถอะนะพลอยพลอยใจหายว่าจริงเหรอช้อยอย่ามาหลอกฉันนะแล้วพี่เนื่องจะไปเมื่อไหร่จริงสิใครจะมาหลอกกันเล่าเรื่องแบบนี้เขาบอกฉันว่าขอให้ได้พบแล้วก็พูดจากับพลอยสักครั้งแล้วเขาก็จะรีบไปรอนานไม่ไ
พลอยฟังแล้วก็อยากจะนั่งลงร้องไห้ตรงนั้นนะคะกรรมเวรอันใดหนอที่ทำให้คนที่พลอยรักต้องจากไปอีกแล้วความหลังที่ผ่านมากลับมากระทบหัวใจแม่เคยจากพลอยไปบ้านนอกแล้วในที่สุดก็จากไปโดยไม่มีวันกลับคราวนี้พี่เนื่องพลอยต้องสั่งให้ตัวเองหยุดเพราะไม่กล้าคิดออกไปให้ไกลกว่านั้นพลอยไม่ได้รับปากกับช้อยว่าจะออกไปพบกับพี่เนื่องหรือไม่แต่สี่ห้าวันต่อมาช้อยก็เข้าใจเอาเองได้ว่าพลอยต้องออกไปพบกับพี่เนื่องแน่ๆในครั้งนี้เพราะว่าพลอยเที่ยวหาหีบเล็กๆมาได้ใบหนึ่งและก็เริ่มปรึกษากับช้อยถึงเรื่องที่จะหาของบรรจุสำหรับให้พี่เนื่องเอาติดตัวไปด้วยช้อยก็แนะนำว่าน่าจะเป็นของกินยิ่งเป็นของกินจุบกินจิบด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เพราะว่าพี่เนื่องนั้นถึงแม้จะโตเป็นหนุ่มรักผู้หญิงได้แล้วแต่พี่เนื่องก็ยังไม่ทิ้งนิสัยที่ชอบกินขนมไม่เป็นเวล่ำเวลาระหว่างนั้นพลอยขึ้นเฝ้าเสด็จไม่นานก็ต้องหาโอกาสตรงมาทำของกินใส่ขวดบรรจุหีบสำหรับให้พี่เนื่องของบางอย่างก็ทำเองบางอย่างก็ซื้อจากคนขายที่มีชื่ออยู่ในวังมีน้ำพริกลูกหมากมาดงงไหมคะน้ำพริกลูกหมากมาดก็คือหมากมาดคือมะแขวนนั่นเองก็เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะในสมัยนั้นมีการใช้มะแขวนเอามาทำเป็นน้ำพริกด้วยแล้วก็มีน้ำพริกผัดพลอยสั่งทำเป็นพิเศษนะคะให้รสออกหวานไว้เพราะว่าพี่เนื่องชอบรสหวานแล้วก็มีหมูหยองที่ช่วยกันทำสองคนกับช้อยมีมะขามฉาบขนมกรุบขนมกรอบลูกบัวผัดพลอยก็กะสำหรับให้พี่เนื่องขนเอาไปกินด้วยหลายวันการที่ทำของเหล่านี้ก็ทำกันในเวลาว่างแล้วก็ให้ช้อยออกหน้าเพราะว่าถ้าช้อยทำของกินเตรียมส่งให้พี่ชายไปบ้านนอกก็ไม่น่าเกลียดโดยที่พลอยนั้นก็เป็นแต่เพียงลูกมือคือช่วยในฐานะลูกมือก็ไม่มีใครว่าอะไรได้ของอีกอย่างหนึ่งก็คือแพรเพราะผืนที่ทำจากแพรที่พี่เนื่องให้และพลอยได้ใช้ห่มนอนแล้วนั่นเองนะคะพลอยเอามาลงลูกซัดใหม่แล้วก็อบร่ำเตรียมไว้จนถึงเวลาที่จะได้นำไปมอบให้คือแพรผืนที่พี่เนื่องส่งมาให้พร้อมกับเพลงยาวฉบับแรกนะคะเอามาอบร่ำใหม่พลอยก็ใช้เวลาทั้งหมดตระเตรียมของเพื่อที่จะไม่ให้ใจเนี่ยนึกไปถึงเรื่องความทุกข์ที่พี่เนื่องจะต้องจากไปไกลนี่พี่เนื่องไปคราวนี้ฉันว่าเห็นทีจะต้องเช่าเรืออีกลำเป็นแน่เอาไว้เป็นทุกของฝากแม่พลอยชอยพูดเล่นเมื่อเห็นของกินที่พลอยเนี่ยตระเตรียมเอาไว้ให้พี่เนื่องคือจริงๆก็ตระเตรียมด้วยกันนะคะแต่ว่าตระเตรียมแบบที่เต็มอกเต็มใจและดูเหมือนว่าจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงด้วยซ้ำและในที่สุดวันที่พี่เนื่องจะมาลาก็มาถึงวันนั้นพลอยตื่นแต่เช้าเรียกนางพิษให้มายกของตามออกไปพลอยแต่งตัวอย่างพิถีพิถันแต่ไปในทางตรงกันข้ามผัดหน้าแต่งตัวอย่างระวังเพื่อให้พี่เนื่องเห็นก็รู้ได้ว่าใจของพลอยนั้นเศร้าหมองเพียงใดยิ่งใกล้เวลาเข้ามาพลอยก็ยิ่งลังเลว่าจะออกไปดีหรือไม่ดีแต่ช้อยก็เป็นผู้มาตัดสินใจให้ด้วยวิธีบอกว่าไปเถิดพลอยพี่เนื่องแกจะต้องไปหัวเมืองนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าได้พบกันเสียหน่อย
แกจะได้ไปสบายๆไม่ต้องกังวลนั่นล่ะพลอยจึงตัดสินใจที่จะออกไปพบพี่เนื่องเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พี่เนื่องจะจากไปหัวเมืองที่นครสวรรค์ในที่สุดค่ะพลอยก็ตัดสินใจออกมาพบพี่เนื่องจากคำพูดของช้อยนั่นเองนะคะที่บอกว่าพี่เนื่องจะไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้ถ้าไปพบสักหน่อยพี่เนื่องก็จะได้สบายใจคือไปแบบสบายๆไม่ต้องกังวลนะคะทีนี้เมื่อช้อยและพลอยพร้อมด้วยนางพิษซึ่งเป็นผู้ช่วยถือหีบของแล้วก็ห่อผ้าตามหลังก้าวพ้นประตูวังออกไปพี่เนื่องก็มายืนคอยอยู่แล้วพอเจอหน้าพลอยพี่เนื่องก็ดีใจมากนะคะพลอยเองก็ดีใจความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นในใจคือความดีใจที่พุ่งขึ้นมาจนแทบจะทำให้พลอยนั้นวิ่งเข้าไปหาพี่เนื่องเหมือนเมื่อครั้งเป็นเด็กๆพี่เนื่องรีบสาวเท้าเดินเข้ามาหาพลอยด้วยความดีใจแม่พลอยไม่ได้พบกันมานานแทบจำไม่ได้แม่พลอยสบายดีหรือก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข้อะไรคนบ้าถ้าไม่สบายจะออกมาถึงที่นี่ได้ทีหรือแกสิบ้ายายช้อยยิ่งโตก็ยิ่งบ้าขึ้นทุกวันแม่พลอยอยู่ด้วยกันไม่ลำคาญบ้างหรือพลอยหัวเราะในขณะที่ช้อยก็บอกว่าโอ้ยอย่างนั้นสิฉันติดโรคบ้ามาจากใครล่ะนี่พิษฉันเนี่ยเป็นบ้าไปซะแล้วล่ะพิษเป็นบ้าหรือเปล่านางพิษหัวเราะงอหายวางหีบกับห่อของลงแล้วก็ตอบว่าบ้าเจ้าค่ะครบ500จำพวกเลยเชียวดีมากงั้นเราก็ไปด้วยกันได้ไปทางโน้นกันเถิดพิษคุณอาสั่งมาให้ซื้อส้มกับน้อยนาติดมือเข้าไปด้วยปล่อยคนดีๆเข้าคุยกันทางนี้ก่อนเถอะช้อยกับนางพิษก็เปิดโอกาสให้นะคะพอเดินคล้อยไปพี่เนื่องก็ถามพลอยว่าแม่พลอยเอาอะไรออกมาแยะเชียวของฉันกับช้อยช่วยกันทำให้พี่เนื่องเอาไปหัวเมืองด้วยดีจริงพี่เนื่องก้มลงดูของในหีบปากก็พร่ำบรรยายบอกว่าถูกใจไปหมดทุกอย่างแล้วเมื่อแก้ห่อผ้าห่มนอนออกดูพี่เนื่องก็มองดูหน้าพลอยก่อนที่จะถามว่าแม่พลอยแพรผืนนี้ใหม่หรือว่าแม่พลอยเคยห่มแล้วถามอะไรก็ไม่รู้พลอยพูดแล้วก็เมินหน้าไปทางอื่นคือแค่นี้คนสมัยก่อนเขาก็อายกันจะแย่อยู่แล้วนะคะฉันถามจริงๆเธอนาแม่พลอยบอกหน่อยเถิดถ้าแม่พลอยห่มแล้วแพรผืนนี้ก็จะมีราคามากพลอยพยักหน้าแล้วก็ก้มลงมองดินไม่ยอมสบสายตาพี่เนื่องอีกต่อไปพลอยแพรเพราะผืนนี้ฉันจะห่มไปจนตายไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนๆฉันจะไม่ยอมให้ห่างตัวฉันเลยพลอยฟังแล้วก็รู้สึกใจวิววิวตัวเบาเหมือนกับลอยพลอยครองตัวไว้ให้ดีฉันไปไม่นานหรอกพอเป็นหลักเป็นฐานอีกหน่อยฉันจะกลับมารับเราก็อายุยังน้อยอยู่พลอยคอยฉันอีกหน่อยจะได้ไหมพลอยไม่ไปไหนหรอกถ้าพี่เนื่องพูดจากับผู้ใหญ่ได้พลอยจะไปไหนเสียผู้ใหญ่ของฉันท่านว่าให้รอไปก่อนเพราะว่าทั้งฉันและพลอยก็ยังเด็กนักท่านก็ว่าของท่านถูกแต่อกฉันจะแตกตายอยู่แล้วละพลอยฉันแทบจะรอไปไม่ไหวจริงๆพี่เนื่องอย่าวิตกทางฉันเลยนะทำอย่างไรเสียฉันก็ต้องรอพี่เนื่องจนได้และแม่พลอยเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้พบกันซะนาน
ฉันคิดถึงเสียแย่ช่างไปหมกตัวอยู่ได้ไม่คิดถึงฉันบ้างหรอก็คิดถึงเหมือนกันแต่ถ้าออกมาพบกันบ่อยนักฉันก็กลัวคนเขาจะว่าได้ฉันก็ไม่ใช่พี่น้องแท้ๆของพี่เนื่องอย่างช้อยเราก็โตขึ้นด้วยกันแล้วไม่ใช่เด็กๆเหมือนเมื่อก่อนฉันจะทำอะไรก็ต้องระวังตัวคนที่เขาไม่ชอบก็มีอยู่คนในวังเขาก็หูไวตาไวเรื่องราวอะไรที่ไม่เป็นเรื่องบางทีก็โจดจันกันไปฉันไม่อยากเป็นขี้ปากคนอื่นฉันก็เห็นใจแม่พลอยมากแต่ก็นั่นแหละแม่พลอยก็ควรจะเห็นใจฉันบ้างชั่วชีวิตฉันตั้งแต่เด็กมาจนโตก็ไม่มีใครอื่นเห็นแต่แม่พลอยคนเดียวมาตั้งแต่เล็กๆแต่แรกฉันเองก็ไม่รู้หรอกรักแม่พลอยเหมือนน้องในไส้แต่อยู่ไปใจมันก็เปลี่ยนไปฉันมันคนใจเดียวหลงได้ปรงใจแล้วก็ไม่มีวันเปลี่ยนแม่พลอยจำไว้นะพี่เนืองนี่ก็หวานทีเดียวนะคะในขณะที่พลอยก็ตอบว่าฉันเชื่อใจพี่เนืองฉันเองก็ใจเดียวเหมือนกันพี่เนืองอย่าสงสัยเลยแล้วคุณพ่อของพี่เนืองท่านว่าอย่างไรบ้างเรื่องตัวฉันน่ะท่านจะไปว่าอะไรได้ท่านบอกว่าท่านรักแม่พลอยเหมือนลูกส่วนที่เมื่อถึงเวลาแล้วจะไปพูดจาทางผู้ใหญ่ของแม่พลอยนั้นท่านว่าทางเจ้าคุณพ่อของแม่พลอยก็คงจะไม่ขัดทางเสด็จก็คงจะดีพระทัยแต่แล้วท่านก็ว่าฉันยังเด็กนักให้รอไปอีกหน่อยจะได้ดูลู่ทางตั้งเนื้อตั้งตัวซะก่อนแล้วท่านจะจัดการให้ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละพี่เนื่องใจนึงก็อยากจะตามใจพี่เนื่องแต่อีกใจนึงก็ยังกลัวๆชอบกลกลัวอะไรเหรอแม่พลอยก็ไม่รู้คิดถึงเรื่องการมีเย่ามีเรือนฉันก็ใจคอหายชอบกลฉันก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเคยอยู่แต่กับผู้ใหญ่ออกไปเป็นแม่เรือนจะทำได้แค่ไหนฉันก็ยังนึกไม่ออกถ้าพี่เนื่องไม่ถือคอยช่วยตักช่วยเตือนก็ดีไปฉันกลัวพี่เนื่องจะเบื่อฉันเท่านั้นแหละโธ่แม่พลอยพูดอะไรอย่างนั้นจะสงสัยฉันไปถึงไหนถ้าฉันผ่าอกให้แม่พลอยดูได้ฉันจะทำให้ดูเดี๋ยวนี้แหละโอ้ยฉันไม่อยากดูหรอกนี่พี่เนื่องเจอผู้หญิงที่ไหนก็คงจะพูดอย่างนี้ทุกคนไปละสิปากหวานดีนักยังก็อกเป็นส้มสูกลูกไม้ผ่าออกให้ดูกันได้อย่างนั้นแหละหาความแท้ๆทีเดียวฉันจะไปเที่ยวพูดกับผู้หญิงที่ไหนไม่เคยสักทีว่าแต่ตอนที่ฉันไปหัวเมืองคราวนี้เถิดแม่พลอยจะลืมฉันเสียก็ไม่รู้ยังกับว่าลืมกันได้ง่ายๆว่าแต่คนไปเถิดจะลืมเสียก่อนนะไม่ว่าเขาว่าผู้หญิงทางเหนือสวยเสียด้วยฉันไม่มีตาจะมองใครหรอกแม่พลอยตั้งแต่รู้จักผู้หญิงมาฉันก็มองแต่แม่พลอยคนเดียวถ้อยคำที่ทั้งคู่โต้ตอบกันนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีสาระแต่ทุกคำก็เป็นเสมือนเชือกที่มัดหัวใจของพลอยไว้กับพี่เนื่องทีละปล้องยากที่จะตัดให้ขาดได้ขณะนั้นช้อยเดินกลับจากประตูวังนางพิษก็ถือผลไม้ที่ซื้อมาจากหาบตามหลังมาเอ้าสั่งเสียกันเสร็จหรือยังฉันจะได้สั่งของฉันบ้างแล้วช้อยก็ชวนพี่เนื่องพูดคุยตลกขนองไปตามเรื่องทำให้คลายความเคร่งเครียดจนถึงเวลาที่จะต้องกลับเข้าวังฉันลาละพี่เนื่องกลับช้าเดี๋ยวคุณอาเอ็ดตายไปดีมาดีเถอะนะกลับมาก็หาของมาฝากฉันบ้างลาละช้อยพี่ไปไม่นานหรอกอยู่ดีๆนะแม่พลอยอย่าขี้แยนักแล้วก็ช่วยดูยายช้อยให้ฉันด้วยอย่าปล่อยให้คลุ้มคลั่งนักฉันกลัวจะขายหน้าเขาช้อยกับพลอยเดินกลับวังอย่างไม่รีบเร่งพลอยรู้สึกว่าเนื้อตัวที่เดินกลับนั้นเหมือนโครงอันว่างเปล่าทุกอย่างที่มีความสำคัญดูเหมือนว่าจะได้ละเอาไว้กับพี่เนื่องโดยสิ้นเชิงและก่อนที่จะก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปพลอยเหลียวหลังไปดูก็เห็นพี่เนื่องยังยืนอยู่ที่เดิมมองดูพลอยจนลับตาไปเหมือนกันวันคืนผ่านไปพลอยก็ยังคงคิดถึงพี่เนื่องอยู่ไม่รู้ลืมพี่เนื่องหายไปได้เดือนหนึ่ง
แม่ชั้นแม่ของช้อยก็เข้ามาในวังถือฉลอมมาหลายใบบอกว่าเป็นของที่พี่เนื่องฝากคนให้เอามาให้ทางบ้านพร้อมกับสั่งมาด้วยว่าให้แบ่งมาทางในวังบ้างแม่ชั้นเข้ามานั่งคุยอยู่ทั้งวันกลับไปเมื่อตอนที่ใกล้ประตูวังจะปิดแม่ชั้นนั่งคุยถึงพี่เนื่องแล้วก็หัวเราะบ้างร้องไห้บ้างส่วนมากก็คุยกับช้อยและคุณสายโดยมีพลอยที่นั่งฟังด้วยความสนใจเป็นที่สุดฉันน่ะใจจะขาดซะให้ได้ทีเดียวหัวอกแม่เห็นจะเป็นอย่างนั้นทุกคนกระมังลูกเคยเลี้ยงมาในอกถึงเขาจะโตเป็นหนุ่มจนเป็นนายทหารแล้วก็ยังเห็นเป็นเด็กอยู่นั่นเองพอถึงคราวจะต้องทิ้งกันไปไกลใจมันก็หายไม่อยู่กับเนื้อกับตัวซะเลยฉันร้องไห้เหมือนกับว่าเขาจะเอาลูกไปฆ่าจนคุณหลวงนี่ดุฉันหาว่าฉันไปทำบ้าให้เขาขายหน้าคนเฮ้อแต่ก็นั่นแหละฉันได้ใจคอไม่ดีตั้งแต่นั่งเรือไปด้วยกันจากกรุงเทพแล้วพอเรือเราไปจอดเทียบเรือทหารที่เขามาคอยรับนั่นสิฉันน่าจะอกแตกตายซะให้ได้ทีเดียวตอนนั้นมันก็ช่างยุ่งกันเสียเหลือเกินฝนก็ตกไอ้เหลือก็โคลงฉันก็เป็นคนกลัวเรือกลัวแพอยู่แล้วพอพ่อเนื่องเข้ามากราบลาที่ตักจะลาข้ามเรือไปก็เลยปล่อยโฮซะยกใหญ่คุณสายก็เลยถามขึ้นว่าร้องไห้รักลูกหรือว่าร้องไห้กลัวเรือแม่ชั้นหัวเราะกิ๊กก่อนจะตอบว่าอุ้ยก็ด้วยกันทั้งสองอย่างนั่นแหละแม่สายฝ่ายพ่อเนื่องก็ไม่ฟังอีราค่ะอีรมละกราบพ่อแม่แล้วก็โดดข้ามเรือไปทีเดียวข้าวของไม่นำพาต้องช่วยกันส่งของชุลมุนไปหมดเด็กสมัยนี้มันแปลกจะไปไหนมาไหนไม่เห็นมันเป็นห่วงข้าวห่วงของเห็นห่วงอยู่แต่ห่อของห่อเดียวเท่านั้นนั่งกอดอยู่กับตัวตั้งแต่ออกจากกรุงเทพพอเปลี่ยนเรือก็ถือข้ามไปเองไม่ยอมให้ใครถือให้ชอยก็เลยถามว่าเอ๋ห่ออะไรนะแม่เขาว่าห่อแพรเพราะห่มนอนไม่รู้ไปได้มาจากไหนดูเป็นห่วงเป็นใยเสียจริงๆฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าพ่อเนื่องเป็นคนขี้หนาวมาแต่เมื่อไหร่เมื่อเด็กๆขี้ร้อนออกจะตายไปห่มผ้าให้เท่าไหร่ก็ดิ้นหลุดหมดช้อยเมินหน้ามองฟ้าเห็นจิ้งจกเกาะอยู่ตัวหนึ่งก็หัวเราะหัวเราะอะไรช้อยหัวเราะจิ้งจกหัวเราะทำไมไม่รู้สิคะหน้าตามันขันดีคนบ้าเมื่อไรจะเลิกเป็นเด็กสักทีก็ไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าไปเอาโรคบ้ามาจากไหนจริงๆนะแม่ช้อยนี่เอามาจากฉันกระมังค่ะคุณฉันเองบางทีก็นั่งหัวเราะคนเดียวไม่มีปี่ไม่มีครุยเหมือนกันแม่ชั้นแก้แทนลูกสาวอย่างอารมณ์ดีนะคะจากนั้นก็เล่าถึงพี่เนื่องต่อไปในขณะที่พลอยก็นั่งก้มหน้านิ่งดูกระดานใบหน้าร้อนวูบวาบใจหนึ่งภาวนาอย่าให้ตนแสดงอาการพิรุธจนคุณสายจับได้อีกใจหนึ่งก็ได้แต่นึกถึงพี่เนื่องพี่เนื่องทูลหัวของพลอยพลอยรู้แล้วว่าพี่เนื่องรักพลอยจริงเพียงแพรเพราะผืนเดียวที่พลอยเคยห่มและยกให้พี่เนื่องก็ยังอุตส่าห์แยกถือไปต่างหากมิให้ปะปนกับของอื่นแล้วก็นั่งกอดห่อแพรเพราะตั้งแต่กรุงเทพจนถึงบางปะอินบางทีอาจจะนั่งกอดต่อไปจนถึงนครสวรรค์ป่านนี้เวลานี้พี่เนื่องจะทำอะไรอยู่ที่นั่นจะมีเวลานั่งนึกถึงพลอยอย่างที่พลอยกำลังนึกถึงพี่เนื่องบ้างหรือเปล่าหรือว่าพี่เนื่องจะวุ่นวายกับราชการที่ต้องทำเป็นนายทหารต้องทำอะไรบ้างก็ไม่รู้พี่เนื่องเคยบอกว่าหัดทหารเขาหัดกันอย่างไรพลอยก็ไม่เคยเห็นเขาว่าเป็นทหารก็ต้องไปรบกันก็ต้องฆ่ากันพี่เนื่องจะต้องไปรบบ้างหรือไม่ต้องไปฆ่าคนอย่างพี่เนื่องแสนที่จะน่ารักแสนที่จะใจดีจะไปฆ่าใครได้หรือคนอื่นเขาจะฆ่าพี่เนื่องแสงสว่างในห้องดูจะสลัวเมื่อนึกถึงตอนนี้ถ้าพี่เนื่องเป็นอะไรไปพลอยจะทำอย่างไรคิดมาถึงตรงนี้น้ำตาก็เริ่มจะไหลรินออกมา
แม่พลอยเป็นอะไรไปช้อยถามขึ้นดังๆเมื่อเห็นพลอยดูเหม่อลอยดูเหมือนตกอยู่ในภวังค์พลอยสะดุ้งรีบตอบว่าเปล่าเป็นการปฏิเสธโดยอัตโนมัติส่วนคุณสายคุณสายก็ดุช้อยนี่ก็อะไรไม่รู้เขาก็นั่งของเขาดีๆถามซะตกอกตกใจเอ้าก็ฉันเห็นพลอยเนี่ยเอาชายผ้าห่มขึ้นซับหน้าฉันก็ถามดูเผื่อเป็นอะไรไม่สบายจะได้ช่วยกันแก้ไขช้อยเถียงแล้วก็ยิ้มมาทางพลอยแม่ฉันนั้นหันมามองหน้าพลอยแล้วก็อมยิ้มเหมือนกับจะรู้ความในอยู่บ้างแต่ก็พูดอย่างอารมณ์ดีแม่พลอยช้อยมันกวนนักก็ทุบมันบ้างเถิดฉันไม่ว่าหรอกเอ้าแม่ก็เป็นเสียอย่างนี้แหละเมื่อฉันยังเป็นเด็กๆก็คอยแต่หนุนให้คุณอาเคี้ยนฉันเดี๋ยวนี้ถึงกับหนุนให้แม่พลอยทุบแล้วถ้าเผื่อฉันตายไปแม่จะทำยังไงนะฉันน่ะอยากจะรู้นักแม่ฉันนั่งเคี้ยวหมากอมยิ้มมองดูพลอยหยิบกระโถนมาบ้วนน้ำหมากช้าๆตาก็ยังคงมองดูพลอยแล้วก็กล่าวว่าถึงช้อยจะตายแม่ก็ยังมีพลอยอีกคนนึงที่แม่รักเหมือนกับลูกในไส้จะมีเสียอยู่ก็ที่ลูกของแม่จะน้อยลงไปคนหนึ่งเท่านั้นที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ยังไม่มากพอที่จะให้แม่รักได้เลยความรักของแม่ยังมีเหลือไว้ให้กับหลานที่จะเกิดต่อไปอีกมากคำพูดของแม่ฉันช่างชื่นหัวใจพลอยนะพลอยรู้แน่ว่าแม่ฉันคงจะรู้เรื่องระหว่างพี่เนื่องกับตนแน่นอนแต่ด้วยความใจดีแล้วก็กลัวว่าพลอยจะอายแม่ฉันก็เลยทำเป็นไม่รู้เรื่องแต่ก็พยายามพูดเป็นปริศนาให้พลอยเข้าใจว่าแม่ฉันมิได้มีความรังเกียจในตัวพลอยเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามแม่ฉันพร้อมที่จะรับพลอยไปเป็นสะใภ้แล้วก็พร้อมที่จะมอบความรักของแม่ให้โดยสมบูรณ์พลอยรู้สึกตื้นตันในคำพูดของแม่ฉันอยากจะเข้าไปกอดแม่ฉันเสียให้เต็มรักแต่ก็ทำไม่ได้จึงได้แต่ยิ้มแล้วก็พยายามบอกด้วยสายตาว่าพลอยขอบใจแล้วก็เห็นใจแม่ฉันเป็นที่สุดเออฉันก็เพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้ฉันเกิดมีลูกแม่เออแหมฉันก็เพิ่งจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยฉันเกิดมีลูกแม่เดียวกันเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคนหนึ่งแล้วว่าไงพลอยเราอะลูกแม่เดียวกันแล้วนะนี่เอาใหญ่แล้วนะช้อยพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่เป็นเรื่องคุณสายดุช้อยแต่ขณะเดียวกันนะคะคำพูดของคุณสายก็มีความหมายลึกซึ้งเช่นเดียวกันว่าคุณสายเองก็คงจะรู้เรื่องของพลอยและพี่เนื่องเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาและก็ไม่ยอมให้คนอื่นๆพูดถึงเหมือนกันแม่ฉันนั่งคุยกับคุณสายแล้วก็ช้อยต่อไปจนเย็นแล้วก็ลุกขึ้นกระวีกระวาดเก็บข้าวของเพื่อที่จะเตรียมกลับบ้านก่อนที่จะกลับบ้านแม่ฉันก็หยิบจดหมายฉบับหนึ่งให้ช้อยโดยบอกว่าพี่เนื่องฝากมาให้ในขณะที่พลอยนั้นคอยมาตั้งแต่เช้าจนบ่ายว่าพี่เนื่องจะส่งข่าวคราวมาถึงพลอยอย่างไรบ้างแต่เมื่อเห็นว่าไม่มีแม่ฉันไม่ได้พูดถึงพลอยก็ชักจะใจหายอยู่ช้อยรับซองจดหมายฉีกออกดูดึงกระดาษในซองออกมาแล้วก็ซุกกลับเข้าไปไม่พูดว่าอะไรต่อเมื่อถึงเวลาแม่ฉันกลับบ้านพลอยและช้อยก็เดินไปส่งจนถึงประตูวังระหว่างที่เดินกลับตำหนักพลอยก็อดใจเอาไว้ไม่อยู่ต้องเอ่ยปากถามช้อยว่าช้อยพี่เนื่องส่งข่าวมาว่าอย่างไรบ้างช้อยหัวเราะแล้วก็ดึงกระดาษในซองจดหมายออกมาให้ดูในซองนั้นมีกระดาษแผ่นหนึ่งซองจดหมายปิดผนึกอีกซองหนึ่งบนกระดาษมีข้อความเขียนไว้ว่าใหญ่ช้อยขอให้ส่งซองนี้ให้แม่พลอยด้วยพี่มาถึงนครสวรรค์แล้วสบายดีเนื่อง
ช้อยหัวเราะแล้วก็บอกว่าจดหมายของฉันมีเท่านี้เองล่ะพลอยของพลอยบางทีอาจจะมีมากกว่านี้กระมังไหนเปิดออกดูทีหรือแล้วช้อยก็ทำท่าจะเปิดซองจดหมายของพี่เนื่องที่มีมาถึงพลอยออกอ่านพลอยรีบดึงจดหมายออกมาจากมือช้อยทันทีแล้วก็ร้องว่าโธ่ช้อยก็แม่พลอยทำไปเอะอะไปได้ฉันก็ล้อเล่นเท่านั้นแหละไม่อยากจะอ่านจริงๆหรอกถ้าฉันอยากอ่านฉันมีอ่านเสียก่อนแล้วหรือพลอยนิ่งไม่พูดว่าอะไรเดินกำจดหมายพี่เนื่องแน่นมุ่งหน้ากลับตำหนักด้วยความตื่นเต้นและดีใจพอกลับถึงตำหนักแทนที่พลอยจะเปิดจดหมายพี่เนื่องออกอ่านพลอยก็เอาจดหมายฉบับนั้นซ่อนไว้ในตู้ทำเหมือนกับเป็นสมบัติอันมีค่าเพียงแค่รู้ว่าพี่เนื่องมีจดหมายมาถึงและจดหมายนั้นอยู่ในครอบครองของตนแล้วจะเปิดออกอ่านเมื่อไหร่ก็ได้แค่นี้ก็ทำให้พลอยอิ่มใจไปทั้งคืนจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นพลอยก็ยังไม่ได้เปิดออกอ่านวันนั้นตลอดทั้งวันโลกช่างน่าอยู่เสียนี่กระไรแม้แต่คนที่เคยเห็นหน้ากันก็ดูรื่นเริงสวยสดงดงามเกินกว่าปกติพลอยทำงานทำการต่างๆด้วยความกระฉับกระเฉงและเบิกบานจนหลายคนต้องทักว่าเป็นอะไรไปและพลอยก็ดูเหมือนว่าจะช่างพูดมากกว่าเดิมเที่ยวทักทายพูดจาเล่นหัวกับใครต่อใครมากกว่าเคยแม้แต่เสด็จก็ยังทรงปรารภขึ้นระหว่างเสวยว่านางพลอยมันกินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้วันนี้ถึงกับดูผิวพรรณหน้าตาดีกว่าทุกๆวันช้อยซึ่งหมอบอยู่ใกล้ๆถึงกับก้มหน้าหัวเราะเสียจนเกินขนาดทำให้เสด็จต้องกริ้วแล้วก็แหวไปว่านางช้อยนี่ก็กำเริบขึ้นทุกวันแล้วก็ผ่านกริ้วเลยไปถึงคุณสายผู้เป็นอาทรงลำดับวงตระกูลของช้อยถอยหลังกลับขึ้นไปอีกหลายชั่วคนถึงชั้นทวดแล้วก็เทียดบอกว่าแต่ละคนก็มีลักษณะหามบ้างบอบ้างกำเริบบ้างเมื่อกลับลงมากินข้าวด้วยกันข้างล่างคุณสายก็เทศนาอบรมช้อยต่อไปอีกนานซึ่งช้อยก็ใจเย็นนั่งเปิบข้าวกินไปฟังไปจนกระทั่งจบพอคุณสายเทศจบแล้วช้อยก็สรุปความขึ้นเองอย่างน่าฟังว่าถ้าจะว่ากันไปจริงๆการที่เข้ามาอยู่ในวังเป็นข้าหลวงเสด็จนี่ดีนะได้ความรู้แตกฉานฉันก็เพิ่งจะรู้วันนี้แหละว่าปู่ย่าตายายทวดเทียดฉันชื่ออะไรบ้างแต่ก่อนไม่เห็นจะมีใครบอกฉันสักทีอันนี้ก็เป็นมุกที่หาดีนะคะคืนวันนั้นตอนดึกค่ะหลังจากเสด็จเข้าบรรทมแล้วโคมบนเฉลียงชั้นบนตำหนักยังเหลือจุดปริปรีอยู่ดวงหนึ่งนั่นล่ะค่ะเป็นเวลาที่พลอยค่อยๆหยิบจดหมายของพี่เนื่องออกมาจากตู้แล้วก็เดินเบาๆขึ้นไปนั่งใต้แสงสว่างของโคมดวงนั้นแล้วก็เปิดจดหมายออกอ่านนี่คือโลกเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนะคะความรักของหนุ่มสาวต้องรอต้องคอยความช้าก็มีคุณค่าในตัวเองถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะตอบกลับไปกลับมาหรือไม่ก็อาจจะเห็นหน้ากันทางสกายทางไลน์เรียบร้อยไปแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับพลอยกับพี่นึ่งช้าเวลาผ่านไปเป็นวันเป็นคืนพลอยเพิ่งจะได้เปิดจดหมายด้วยใจระทึกนี่คือช่วงเวลาพิเศษมากสำหรับพลอยเวลาดึกสงัดไม่มีผู้ใดมารบกวนไม่มีกิจการใดเหลือที่จะต้องทำพลอยต้องการทำหัวใจให้ว่างจากสิ่งอื่นใดเพื่อที่จะได้ไม่มีเรื่องอื่นจะต้องคิดในขณะที่อ่านจดหมายนอกจากคิดถึงพี่เนื่องคนเดียวโรแมนติกเสียไม่มีดีนะคะเมื่อเปิดผนึกจดหมายออกแล้วพลอยก็ทอดอารมณ์ออกไปหาพี่เนื่องซึ่งอยู่ไกลแสนไกลขณะนั้นบรรยากาศในวังเงียบสงัดนานๆจะมีเสียงนกข้าวแมวร้องไกลๆสักครั้งหนึ่งข้อความในจดหมายนั้นมีอยู่ว่า
ถึงแม่พลอยฉันมาถึงนครสวรรค์ได้หลายวันแล้วใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจะให้ฉันพูดจริงๆว่าฉันมาถึงนครสวรรค์ได้อย่างไรฉันก็เล่าไม่ถูกเพราะอาการมานั้นเหมือนคนใจลอยเมื่อฉันลาแม่พลอยมาวันนั้นดูเหมือนว่าฉันไม่ได้เอาหัวใจกลับมาด้วยถ้าแม่พลอยไม่ได้ถือเอาหัวใจฉันกลับเข้าวังไปมันก็คงจะตกเกลี้ยงเสียหายอยู่หน้าประตูวังนั่นเองถ้าเป็นอย่างนั้นจริงขอให้แม่พลอยช่วยเมตตาออกไปเก็บมาไว้เสียกับตัวอย่าทิ้งหัวใจของฉันไว้ให้คนเขาเหยียบเขาย่ำฉันจะไม่ลืมบุญคุณแม่พลอยเลยถึงฉันจะไม่ได้พบแม่พลอยมานานถ้าจะนับถึงป่านนี้ก็แรมเดือนฉันก็ยังคิดถึงแม่พลอยอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหลับตาลงทีไรก็เห็นแต่หน้าแม่พลอยทีนั้นไม่ว่าฉันจะไปถึงไหนหรือไปทำอะไรแม่พลอยก็ไปเที่ยวแอบแฝงอยู่ทั่วบางเวลาฉันนั่งอยู่คนเดียวก็แววได้ยินเสียงเหมือนแม่พลอยมาเรียกเผลอตัวขานรับไปก็มีของที่แม่พลอยให้ฉันมานั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีราคาค่างวดอะไรฉันก็ยังเก็บไว้กับตัวเสมอแม่พลอยจำซองหมากพลูและผ้าเช็ดปากดอกจำปาที่แม่พลอยส่งออกมาให้ฉันได้หรือไม่เวลาก็ผ่านมานานนักหนาอยู่แล้วแต่ฉันก็ยังเก็บไว้ไปไหนก็เอาติดตัวไปด้วยถึงแม้ว่าจะเหี่ยวแห้งเปลี่ยนรูปไปจนจำไม่ได้แต่กลิ่นอายอบร่ำของแม่พลอยก็ยังคงอยู่ฉันยังได้ดมคงชื่นใจอยู่ทุกวันเหมือนกับมีแม่พลอยมานั่งอยู่ใกล้ๆบางวันถ้าฉันเหนื่อยร้อนหรือว่าเหงาฉันก็ได้แต่เร่งเวลาตะวันให้ค่ำลงเสียเร็วๆเพื่อที่ฉันจะได้เข้านอนแล้วก็ห่มแพรเพราะที่เคยห่มตัวแม่พลอยมาครั้งหนึ่งเวลานั้นฉันจะมีความสุขที่สุดเท่าที่คนไร้วาสนาอาภัพอย่างฉันจะหาได้ฉันมาเห็นเมืองนครสวรรค์แล้วจึงได้รู้ตัวว่าผู้ใหญ่ท่านคิดถูกเมื่อท่านบอกว่าให้ฉันรอไปก่อนหัวเมืองนั้นแสนยากแสนลำบากผิดกับกรุงเทพดินฟ้าอากาศบทจะร้อนก็แสนร้อนบทจะหนาวก็แสนหนาวมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าผู้คนก็เป็นคนบ้านนอกพูดจากันไม่เข้าใจบ้านช่องที่ฉันอยู่เวลานี้ก็แสนจะลำบากเป็นบ้านชั่วคราวที่หลวงท่านปลูกขึ้นอาหารการกินก็กันดารจะไปซื้อหาก็ต้องเดินไกลถึงปากน้ำโพฉันต้องให้เขาส่งปินโตทุกวันแต่ฝีมือคนหัวเมืองนั้นผิดปากมีแต่เผ็ดกับเค็มฉันก็ต้องทนเอาได้อาศัยของกินที่แม่พลอยให้มาเป็นเครื่องชูชีวิตไปวันหนึ่งหนึ่งแต่แม่พลอยอย่าวิตกไปเลยความลำบากกันดารทำให้ฉันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นถนัดและมานึกดีใจว่าฉันไม่ได้ใจเร็วด่วนได้พาแม่พลอยมาด้วยแม่พลอยเคยอยู่แต่ในรั้วในวังมาโดนแดดโดนลมที่นี่จะไหวหรือฉันนึกอยู่ทุกวันว่าฉันยอมตายเสียดีกว่าที่จะพาแม่พลอยออกมาลำบากเจ้านายท่านเคยบอกฉันไว้ว่าท่านจะให้ฉันมาประจำการอยู่ที่นี่เพียงปีหนึ่งหรือว่าสองปีแล้วก็จะย้ายไปที่อื่นที่สบายกว่าฉันก็จะอดใจรอไปขอแต่แม่พลอยอย่าลืมฉันเสียก็แล้วกันเราเคยพูดกันไว้ว่าอย่างไรแม่พลอยก็คงยังจะจำได้เจ้านายท่านเคยบอกฉันว่าท่านจะให้ฉันมาประจำการอยู่ที่นี่เพียงปีหนึ่งหรือสองปีจากนั้นก็จะย้ายไปที่อื่นที่สบายกว่าฉันก็จะอดใจรอไปขอแต่แม่พลอยอย่าลืมฉันเสียก็แล้วกันเจ้านายท่านเคยบอกฉันไว้ว่าท่านจะให้ฉันมาประจำการอยู่ที่นี่เพียงปีหนึ่งหรือสองปีแล้วก็จะย้ายไปที่อื่นที่สบายกว่าฉันก็จะอดใจรอขอแต่แม่พลอยอย่าลืมฉันเสียก็แล้วกันเราเคยพูดกันไว้ว่าอย่างไรแม่พลอยคงจะยังจำได้ฉันก็เชื่อถือไว้ใจแม่พลอยไม่ได้สงสัยกินใจแต่ก็นั่นแหละแม่พลอยอยู่ทางกรุงเทพฉันก็อดห่วงอดคิดถึงไม่ได้เพราะว่าที่กรุงเทพมีลูกขุนน้ำขุนนางอยู่มาก
ต่ละคนก็มีรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติดีกว่าฉันถ้าแม่พลอยยังเห็นแก่ฉันอยู่ก็ขอให้รักษาตัวให้ดีทางฉันนั้นแม่พลอยอย่าห่วงเลยอย่างไรก็คงอย่างนั้นเนื่องพลอยอ่านจดหมายพี่เนื่องจบก็นั่งหลับตาพิงฟ้าอยู่อีกนานแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นไปยืนที่หน้าต่างตำหนักยอดปราสาทและหลังคาตำหนักต่างๆโผล่ขึ้นมาจากความมืดแสงไฟที่บนสว่างสวยอยู่แต่พลอยมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะสายตาที่ทอดออกไปนั้นมองข้ามไปยังที่ไกลแสนไกลอีกหลายวันต่อมาพลอยก็คิดที่จะตอบจดหมายของพี่เนื่องคือหลังจากที่อ่านแล้วพลอยก็ยังไม่ได้ตอบเลยนะคะไม่รู้ว่าจะตอบยังไงจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งช้อยมาบอกว่ามีคนรู้จักเขาจะขึ้นไปนครสวรรค์ถ้าทางช้อยกับพลอยจะส่งของอะไรฝากขึ้นไปก็ให้เตรียมเอาไว้เขาจะส่งคนเข้ามารับแล้วก็เอาออกไปส่งรวมกันนะคะแล้วก็จะเอาไปส่งให้กับพี่เนื่องคือแม่ชั้นเนี่ยฝากบอกช้อยมาพลอยกับช้อยก็เลยช่วยกันตระเตรียมของกินต่างๆอย่างที่เคยทำมาแล้วก็เป็นโอกาสของพลอยในการที่จะนั่งเขียนจดหมายถึงพี่เนื่องซึ่งพลอยก็คิดแล้วคิดอีกละค่ะว่าจะเขียนอะไรดีจนในที่สุดพลอยก็เขียนตอบพี่เนื่องเป็นข้อความสั้นๆนะคะคือสั้นกว่าจดหมายของพี่เนื่องหลายเท่านักละนี่คือเนื้อความในจดหมายของพลอยถึงพี่เนื่องค่ะถึงพี่เนื่องจดหมายที่พี่เนื่องส่งมาจากนครสวรรค์ฉันได้รับแล้วฉันดีใจที่พี่เนื่องไม่เจ็บไข้แต่เมื่อได้ยินพี่เนื่องเล่าว่าทางนั้นการกินอยู่กันดารฉันก็เป็นห่วงคราวนี้ฉันกับช้อยช่วยกันหาของกินที่รู้ว่าพี่เนื่องชอบส่งออกมาอีกขอให้พี่เนื่องเก็บไว้ใช้ไว้กินตามสบายเถิดขอให้พี่เนื่องรักษาตัวให้จงดีอย่าให้เจ็บไข้ฉันมีความสุขสบายดีใครๆก็บ่นคิดถึงพี่เนื่องทุกคนเมื่อไหร่พี่เนื่องจะได้เข้ามากรุงเทพบ้างพลอยเนื้อความมีเพียงแค่นี้นะคะแต่พลอยก็นั่งคิดนั่งเขียนเสียจนดึกดื่นนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่พลอยเขียนจดหมายถึงผู้ชายสมัยก่อนนั้นการที่ผู้หญิงจะเขียนจดหมายถึงผู้ชายถือเป็นเรื่องใหญ่นะคะที่เขาเรียกกันว่าเพลงยาวคือถ้าเกิดว่าคนอื่นรู้นี่ล่ะก็โอ้โหไม่รู้จะเอาหน้าไปวางไว้ที่ไหนเลยผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายรับเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วในใจของพลอยอยากจะเขียนอะไรถึงพี่เนื่องมากมายกว่านี้เพราะว่ามีความในใจหลายอย่างที่พลอยอยากจะเขียนพรรณนาให้พี่เนื่องได้รู้ได้เห็นแต่ข้อความเหล่านั้นมันเขียนลงไปไม่ได้นะคะแม้แต่จะพูดด้วยปากเนี่ยก็ดูจะยากเย็นอย่าว่าแต่จะเขียนเลยและถ้าพลอยจะระบายความในใจลงไปในหน้ากระดาษให้สมกับใจก็คงจะต้องใช้กระดาษหลายสิบหน้าละค่ะไม่ใช่แค่สี่ห้าบรรทัดอย่างที่เป็นอยู่พลอยก็เลยลำบากใจแต่ครั้นจะไม่เขียนเลยก็กลัวว่าพี่เนื่องเนี่ยจะเสียใจก็จำเป็นจะต้องเขียนแต่พองามเขียนเป็นกลางๆนะคะสั้นๆแล้วก็ใช้คำธรรมดาที่สุดเผื่อเอาไว้ว่าถ้าใครได้เห็นเขาก็จะว่าไม่ได้ล่ะคือโดยภาษาเนี่ยเป็นถ้อยคำธรรมดาแต่ถ้าพี่เนื่องได้อ่านพี่เนื่องก็คงจะรู้ความไหนท
ที่ซ่อนเอาไว้ในระหว่างบรรทัดคือเรียกว่าซ่อนเอาไว้แทบทุกจะบรรทัดก็ว่าได้นะคะคนรักกันก็คงย่อมจะรู้ล่ะทีนี้พอเขียนเสร็จพลอยก็ปิดผนึกซุกซ่อนเอาไว้แล้วก็นั่งเป็นทุกข์ว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะให้จดหมายนั้นถึงพี่เนื่องโดยไม่มีใครรู้จะซ่อนไปในหีบใส่ของก็ไม่กล้าเพราะว่าของจะต้องผ่านมือหลายมือเผื่อจดหมายไม่ถึงจะทำยังไงในที่สุดก็ไม่มีทางอื่นค่ะนอกจากจะสารภาพความจริงกับช้อยแล้วก็ขอให้ช้อยช่วยเพราะนี่เป็นทางเดียวที่จะส่งจดหมายไปโดยแนบเนียนที่สุดพอถึงวันที่จะต้องส่งของออกไปพลอยก็ถามช้อยขึ้นว่าช้อยจะเขียนหนังสือส่งข่าวถึงพี่เนื่องบ้างไหมช้อยหัวเราะโอ้ยฉันไม่เขียนหรอกลายมืออย่างฉันใครจะไปอ่านออกพลอยโธ่เขียนหน่อยเถอะหน้าสงสารพี่เนื่องไม่เขียนละทำขนมส่งให้กินจนมือจะหักแล้วยังจะต้องหยิบกระดาษวาดอักษรถึงกันอีกหรือไม่ต้องเขียนมากหรอกช้อย 2-3 ตัวก็พอแล้วฉันจะได้ฝากของฉันไปด้วยช้อยหยุดหัวเราะทันทีค่ะเปลี่ยนสีหน้ามามองพลอยอย่างเอ็นดูแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เอาจริงเอาจังว่าจะดีหรือพลอยใครรู้เข้าจะน่าเกลียดนะฉันว่าพลอยอย่าเขียนจะดีกว่าฉันไม่ได้เขียนอะไรที่ใครจะมาว่าได้หรอกช้อยพลอยรีบตอบแล้วก็หยิบหนังสือที่เขียนไว้เอามาเปิดผนึกให้ช้อยอ่านช้อยรับไปอ่านทำปากบุบหมิบอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าถึงงั้นก็เถอะใครเขาจะไปรู้ว่าพลอยเขียนไปว่าอะไรสักแต่เพียงส่งหนังสือไปถึงผู้ชายมันก็ไม่ดีซะแล้วล่ะคนขนาดเราน่ะจริงๆนะพลอยถึงพี่เนื่องแกจะเป็นพี่ฉันแท้ๆฉันก็ยังไม่ไว้ใจเดี๋ยวจดหมายนี้หลุดไปถึงมือใครเขาก็จะพูดกันไปต่างๆนานาเชื่อฉันเถอะฉันมันคนบ้าคนหลังใครๆเขาก็รู้แต่นานๆจะขอพูดจริงๆจังๆสักครั้งฉันรักพลอยก็อยากให้พลอยดีเห็นอะไรที่จะทำให้พลอยเสียได้เพียงแต่น้อยฉันก็ต้องเตือนพลอยอย่าโกรธฉันนะพลอยรู้สึกทั้งรักแล้วก็ทั้งเห็นใจช้อยในเจตนาดีที่มีต่อตนแล้วก็เห็นจริงตามที่ช้อยพูดทันทีพลอยฉีกจดหมายนั้นแล้วก็บอกว่าไม่ได้โกรธหรอกช้อยฉันเห็นใจและได้คิดแล้วช้อยยิ้มก่อนจะบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ฉันจะเล่นฤาษีแปลงสารสักทีแล้วช้อยก็หยิบกระดาษมาเขียนจดหมายถึงพี่เนื่องเป็นเนื้อความสั้นๆบอกทุกสุขและลงท้ายด้วยข้อความว่าแม่พลอยเขาสั่งให้ฉันบอกมาด้วยว่าเขาคิดถึงและช้อยก็ส่งหนังสือให้พลอยดูถามว่าเท่านี้ก็เห็นจะพอกระมังพลอยพลอยพยักหน้ารับคำเพราะประโยคที่ช้อยเขียนลงไปตอนท้ายนั้นถึงจะสั้นและธรรมดาแต่ก็เป็นถ้อยคำที่บรรยายความในใจของพลอยโดยสิ้นเชิงพี่เนื่องจากไปอยู่นครสวรรค์ได้หลายเดือนเวลาเดือนหนึ่งสำหรับพลอยดูเหมือนจะนานเท่ากับปีพลอยยังคงใช้ชีวิตอยู่ในวังเหมือนเดิมสิ่งที่บรรเทาความคิดถึงลงไปได้ก็คือจดหมายที่พี่เนื่องฝากคนมาให้ผ่านทางช้อยเป็นครั้งคราวแต่ละฉบับพลอยก็จะเก็บเอาไว้อ่านแล้วอ่านอีกจนจำเนื้อความได้ตลอดพี่เนื่องจากไปตอนท้ายของปีรศ115ช่วงนั้นมีข่าวลือว่าพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จยุโรปข่าวนี้ผู้ใหญ่หลายคนในวังพูดเข้าหูพลอยว่าเป็นข่าวเลวไหลไม่เคยมีธรรมเนียมที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจะเสด็จจากบ้านเมืองไปไกลแล้วก็นานถึงเพียงนั้นถ้าเป็นเพียงเมืองแขกก็พอจะเข้าใจได้เพราะเคยเสด็จมาแล้วคนแก่เป็นส่วนมากลงความเห็นว่าข่าวลือนั้นเป็นเรื่องที่สาวๆปั้นขึ้นเพื่อที่จะให้คนทั้งปวงเห็นความดีความเด่นว่าตนนั้นอยู่ใกล้ชิดกับที่สูงๆจึงสามารถรู้ข่าวเช่นนั้นได้
แต่ยิ่งใกล้สิ้นปีข่าวลือก็ยิ่งหนาหูขึ้นว่ามิใช่ข่าวกระซิบกระซาบเล่าสู่กันฟังอีกต่อไปแต่เป็นข่าวที่โจษจันกันอย่างเปิดเผยทั้งวังและในที่สุดข่าวนั้นก็เป็นความจริงที่ทุกคนรับรองเพราะมีหมายกำหนดการแน่นอนว่าจะเสด็จประพาสยุโรปกำหนดจะเสด็จพระราชดำเนินก่อนสงกรานต์ปีร.ศ.116ไม่กี่วันนักข่าวพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปไกลทำให้พลอยเห็นความสำคัญที่ตนจะต้องอยู่ห่างจากคนรักน้อยลงไปกว่าแต่ก่อนเพราะขนาดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านยังพลัดพรากจากกันได้เป็นครั้งคราวสามารถหาอะไรกับคนขนาดพลอยและพี่เนื่องที่จะจากกันไม่ได้แต่ข่าวต่อมาที่พลอยได้ทราบเป็นข่าวที่ทำให้พลอยและพวกพ้องรุ่นเดียวกันอีกหลายคนในวังบังเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งซึ่งขณะนั้นอธิบายไม่ถูกความรู้สึกนั้นจะเรียกว่าเป็นความรู้สึกหยิ่งหรือภูมิใจก็ไม่ใช่จะว่าเป็นความปิติซาบซ่านอย่างไรก็ไม่เชิงแต่เป็นความรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครมาสะกิดให้รู้สึกตัวตื่นจากการนอนหลับมาหลายร้อยหลายพันปีข่าวนั้นก็คือข่าวที่ว่าในคราวเสด็จยุโรปคราวนี้ได้ทรงตั้งสมเด็จที่บนเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถสำเร็จราชการแทนพระองค์ทรงมีสิทธิ์มีอำนาจเหมือนพระเจ้าอยู่หัวขณะที่เสด็จอยู่ในพระนครสมเด็จที่บนก็คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีในขณะนั้นนะคะที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ปฏิบัติราชการนะคะแทนรุ่นเกล้ารัชกาลที่5ขณะที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปความรู้สึกของพลอยที่กล่าวแล้วนั้นคนเฒ่าคนแก่ชั้นโบราณจริงๆอาจไม่มีแต่คนขนาดพลอยและช้อยและพวกพ้องอีกเป็นอันมากตลอดจนคนรุ่นใหญ่กว่าบางคนบังเกิดทัศนะที่ไม่เคยมีมาก่อนพลอยเคยได้รับการอบรมมาแต่เล็กว่าผู้ชายนั้นมีอำนาจมีสิทธิ์ขาดเหนือตนเมื่อเป็นเด็กก็อยู่ในอำนาจพ่อมีเรือนก็อยู่ในอำนาจผัวชีวิตนี้จะดีจะชั่วก็สุดแต่ผู้ชายจะบันดาลให้เป็นไปผู้หญิงนั้นดูเหมือนจะเกิดมาเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ชายไม่มีวันที่จะไปมีอำนาจบังคับบัญชาใครได้นอกจากการบังคับบัญชากันเองอย่างที่ในวังนี้นอกจากตำแหน่งเท้านางเท่าแก่ในวังแล้วก็ไม่เคยปรากฏว่ามีผู้หญิงไปรับราชการงานเมืองที่ไหนความรู้สึกแต่เดิมจึงมีอยู่ว่าโลกนี้เป็นโลกของผู้ชายผู้หญิงเป็นเพียงคนอาศัยและในฐานะคนอาศัยก็ต้องนบนอบเชื่อฟังเจ้าของบ้านตลอดไปการตั้งสมเด็จที่บนเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งทำให้ทุกคนต้องเรียกตามพระนามใหม่ว่าสมเด็จริเยนต์จึงเป็นการสะเทือนความรู้สึกในสิทธิของเพศตนที่สงบนิ่งอยู่ในตัวผู้หญิงมาหลายศตวรรษให้กลับฟื้นคืนชีพเพราะได้ปรากฏแน่ชัดแล้วว่าขณะที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไม่อยู่นี้ผู้หญิงเป็นผู้ครองแผ่นดินโดยที่พระราชสวามีทรงมอบพระอำนาจไว้ให้และได้ทรงเฉลิมพระราชอิสริยยศว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถคำว่าสมเด็จ Regent หรือว่าสมเด็จแม่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาออกเสียงกันอย่างไรคือคำนี้เนี่ยเป็นพระนามทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากคำว่า Regency นะคะแต่ว่าออกเสียงเป็นไทยๆก็คือสมเด็จ Regent หรือว่าอาจจะเป็นสมเด็จ Regent คือคำภาษาอังกฤษเนาะคำไทยก็อาจจะลงน้ำหนักเสียงแตกต่างกันไปไม่ได้มีมาตรฐานเฉพาะว่าจะต้องลงน้ำหนักเสียงอย่างไรแต่คำนี้ใช้เรียกสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะคะเมื่อทรงได้รับการสถาปนาเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปในปีพุทธศักราช2440ค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็เลยมีการเรียกทับศัพท์นะคะทับศัพท์ว่า Regency แล้วก็กลายมาเป็นสมเด็จ Regent หรือว่า Regent นะคะการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนั้นจากหนังสือ4แผ่นดินกับเรื่องจริงในราชสำนักสยามบอกว่าก็เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามพระราชวิเทโสบายในการผดุงรักษาอธิปไตยของชาติซึ่งอยู่ในภาวะล่อแหลมต่อการสูญเสียเอกราชให้กับจักรวรรดินิยมตะวันตกคือยุคนั้นพูดง่ายๆเป็นยุคล่าอาณานิคมผู้บริหารบ้านเมืองก็ต้องพยายามในการที่จะรักษาเอกราชเอาไว้นะคะโดยการที่พระองค์ก็เสด็จประพาสยุโรปสร้างสัมพันธไมตรีกับบรรดามหาอำนาจเหล่านั้นเพื่อที่จะปกป้องแผ่นดินให้รอดพ้นจากการแสวงหาล่าเมืองขึ้นในส่วนของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในขณะนั้นนะคะก็ได้รับการสถาปนาเป็นผู้สำเร็จราชการซึ่งพระองค์ก็จะต้องปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการที่จะเป็นประธานการประชุมเสนาบดีสภาประชุมคณะผู้สำเร็จราชการเสด็จออกท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทตลอดจนการประทานเลี้ยงน้ำชาแก่ชาวต่างประเทศแล้วก็ต้องทรงพระราชกรณียกิจอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นการเสด็จเยี่ยมกระทรวงทบวงกรมแล้วก็สถานที่ต่างๆปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาให้ทรงพิจารณานั้นก็จะต้องทรงซักไซ้ไล่เลียงเรื่องราวจนถ่องแท้หรือว่าตรัสปรึกษาที่ประชุมจากนั้นก็จะประทานความเห็นหากมีปัญหาใดที่ทรงไม่แน่พระทัยจะทรงขอกราบบังคมทูลก่อนเสมอสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชภารกิจอย่างหนักอยู่ถึง9เดือนเต็มครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จนิวัตรประเทศไทยจะให้พลอยอธิบายทัศนะใหม่ของตนในขณะนั้นก็คงอธิบายไม่ได้อาจบอกได้แต่ว่าคนเราเกิดมาก็เท่ากันไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายตำแหน่งแห่งหนหรือกิจการต่างๆที่ผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็คงจะทำได้เช่นกันถ้ามีโอกาสพลอยนำความคิดนี้ไปคุยกับช้อยแน่นอนค่ะช้อยเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะและประกาศออกมาด้วยความขนองปากตามแบบของตนต่อหน้าคุณสายว่าทีนี้ฉันก็ไม่กลัวผู้ชายอีกต่อไปทำไมคุณสายถามแล้วก็ทำตาเขียวเอ้าคุณอาไม่รู้หรอกหรือว่าเวลานี้ผู้หญิงเป็นเจ้าแผ่นดินเด็กอุเอนทำพูดดีไปเถอะจะโดนมะพร้าวห้าวยัดปากประโยคนี้ได้ยินบ่อยๆสมัยเด็กๆนะคะเวลาที่พูดอะไรไม่เหมาะไม่ควรผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าระวังโดนมะพร้าวห้าวยัดปากซึ่งเป็นการทำโทษในสมัยก่อนนะเท่าที่รู้แต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณสายเองก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะคือระหว่างที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยุโรปปีนั้นความสำคัญต่างๆก็ได้ย้ายจากข้างหน้ามาอยู่ข้างในข้างในในที่นี้ก็คือฝ่ายในนะคะซึ่งมีสมเด็จรีเจนต์คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
เป็นผู้สำเร็จราชการแล้วก็เป็นผู้ที่ว่าราชการแทนพระองค์เพราะฉะนั้นความสำคัญต่างๆก็ย้ายมาอยู่ฝ่ายในหรือว่าข้างในเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดข้างในดูเหมือนจะมีรัศมีแห่งความสำคัญมากกว่าข้างหน้าสมเด็จบริเจนนั้นทรงดำรงอยู่ในฐานะที่สูงสุดไม่มีข้างหน้าคนใดจะมาเสมอเหมือนและทุกวันก็เสด็จออกข้างหน้าเพื่อทรงราชการเช่นเดียวกับที่พระเจ้าอยู่หัวเคยทรงปฏิบัติข้อแตกต่างที่สำคัญอีกอย่างที่พลอยรู้สึกก็คือระหว่างที่เสด็จอยู่นั้นถ้าหากเจ้านายจะขึ้นเฝ้าก็ต้องขึ้นเฝ้าบนพระที่นั่งซึ่งดูเป็นเรื่องใหญ่แต่ระหว่างเสด็จไม่อยู่นั้นการขึ้นเฝ้าก็ไม่มีสมเด็จเสด็จลงที่สวนศิวาลัยหรือที่เรียกว่าสวนเต่านั้นเกือบทุกวันหลังจากที่ได้เสด็จขึ้นจากข้างหน้าแล้วเจ้านายคุณจอมนะคะเฝ้าได้ที่สวนเต่าแล้วก็เฝ้าอย่างสนิทสนมเป็นกันเองมีการทรงกีฬาประเภทต่างๆมีโครเก้เป็นพื้นเสร็จแล้วก็ผลัดผ้าทรงลงสงในสระที่สวนเต่าทุกพระองค์เป็นหน้าที่ของพลอยที่จะต้องหาเสื่อไปปูและนำแป้งน้ำอบตลอดจนเครื่องแต่งพระองค์อีกชุดหนึ่งใส่พานไปที่นั่นแล้วก็นั่งรอจนกว่าจะเสด็จขึ้นจากสระสงนะคะจะได้แต่งพระองค์ที่นั่นแล้วก็ประทับอยู่ที่ศาลาในสวนเต่าจนถึงเวลาเสด็จขึ้นหรือเสวยที่นั่นทีเดียวความจริงสมเด็จบริเจนทรงอยู่ในฐานะซึ่งเป็นที่ยำเกรงของเจ้านายตลอดจนคนอื่นๆทั้งวังแต่ก็ทรงพระอุตสาหะก่อความสามัคคีด้วยพระอัธยาศัยทำให้เกิดความรักเพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปอีกพลอยได้ตามเสด็จไปที่สวนเต่าเป็นนิดจึงได้เฝ้าแหนใกล้ๆด้วยความรู้สึกทั้งรักทั้งเคารพบูชาแล้วก็ยำเกรงเป็นที่สุดในขณะที่ทรงกีฬาก็ดีหรือขณะที่ลงสงในสระและประทับศาลาก็ดีมักจะมีการถ่ายพระรูปหมู่เนืองๆเพื่อส่งไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่ยุโรปในสมัยรัชกาลที่5ก็มีความนิยมในหมู่เจ้านายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายรูปคนทั่วไปก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสนะคะกล้องถ่ายรูปก็จะเป็นเรียกว่าเป็นของเล่นใหม่ของเจ้านายเป็นงานอดิเรกของเจ้านายและก็ชนชั้นสูงในยุคนั้นนะคะพลอยก็สนใจในกล้องถ่ายรูปนั้นมากเพราะว่าเป็นกล้องใหญ่สมัยนั้นจะต้องดึงเข้าดึงออกแล้วก็ตั้งขาอย่างให้ได้ที่อยู่หลายตลบต้องคลุมผ้าเปลี่ยนกระจกแล้วก็อะไรต่ออะไรประดักประเดิดเต็มทีนะคะก็ยุ่งยากพอสมควรแต่ก็ถือได้ว่าเป็นของใหม่ที่สามารถจะบันทึกภาพผู้คนภาพอะไรต่อมีอะไรได้ก็เป็นความมหัศจรรย์ใจในยุคนั้นล่ะค่ะที่พลอยสนใจก็เพราะเคยนึกว่าการถ่ายรูปอย่างเอาจริงเอาจังนั้นเป็นเรื่องของผู้ชายแต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าวช่างภาพหรือว่าช่างถ่ายรูปเป็นผู้หญิงซึ่งในเรื่องสี่แผ่นดินบอกว่าต้องขอบันทึกไว้ณที่นี้ด้วยว่าชื่อแม่สร้อยน้องสาวขุนฉายาเป็นข้าหลวงตำหนักเสด็จพระองค์อรไทยชาววังสมัยนั้นก็เห็นจะรู้จักด้วยกันทุกคนระหว่างที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปเป็นเวลาหลายเดือนนั้นชีวิตของพลอยก็ยังคงดำเนินไปเป็นปกติกำหนดเสด็จพระราชดำเนินกลับพระนครนั้นตกในฤดูหนาวปีรศ116มีข่าวเรื่องลือกันเป็นหนักหนาว่างานรับเสด็จกลับคราวนี้จะกระทำกันเป็นการโมโหรานสนุกสนานยิ่งกว่างานใดๆที่ได้เคยเห็นกันมาตอนนั้นพลอยเพิ่งจะอายุได้16บางเวลาความรักและความทุกข์ที่ต้องพลัดพรากจากคนรักอาจทำให้มีความรู้สึกเป็นผู้ใหญ่แต่ความตื่นเต้นเร้าใจที่จะได้เที่ยวแล้วก็ดูงานให้สนุกสนานก็กลับทำให้ใจเป็นเด็กลงไปได้อีกเหมือนกันยิ่งใกล้วันเสด็จกลับคนทั้งวังก็ดูเหมือนจะนึกแล้วก็พูดอยู่ด้วยเรื่องเสด็จกลับแต่เรื่องเดียวทุกคนก็ตื่นเต้นกันมากต่างเตรียมเครื่องแต่งตัวนะคะเพราะว่างานคราวนี้เป็นงานออกหน้าออกตา
้องตัดเสื้อผ้ากันใหม่หลายๆตัวสำหรับใส่ได้ตลอดงานไม่มีซ้ำใครมีฝีมือรับจ้างตัดเสื้อก็ต้องเร่งทำงานทั้งกลางวันกลางคืนค่าจ้างตัดแต่ก่อนสำหรับเสื้ออย่างดีที่มีโบทียิบไปทั้งตัวแขนพองเป็นขาหมูแฮมตัวหนึ่งก็ตก 20-30 บาทแต่พอจวนงานก็ขึ้นไปเป็น 40-50 บาทซึ่งสมัยนั้นนะคะก็คงถือได้ว่าแพงมากแล้วค่ะแต่คนก็ยังกล้าตัดผ้านุ่งยกผ้านุ่งไหมก็ถูกขนเข้ามาขายในวังกันเป็นประจำคนเดินเข้าเดินออกทุกวันอย่างคึกคักไม่มีหยุดหย่อนช้อยกับพลอยดูเหมือนว่าจะกลับไปเป็นเด็กกันอีกครั้งนะคะตื่นเต้นเหมือนกับเมื่อครั้งชวนกันไปเที่ยวงานโสกันวันไหนถ้าไม่มีกังวลเรื่องเครื่องแต่งตัวก็จะพากันไปดูทางสวนเต่าซึ่งณที่นั้นก็มีการปลูกโรงละครแล้วก็ปลูกพลับพลากันอย่างเร่งรีบเรื่องที่พูดกันอยู่ไม่ขาดปากก็คือละครบรมซึ่งเจ้าคุณจอมมารดาคุณจอมมารดาในรัชกาลที่4และบรรดาเท้านางได้คุมกันขึ้นเพื่อเล่นถวายตัวในงานสมโภชรับเสด็จพลอยเคยได้ยินแต่คนแก่ๆเล่าให้ฟังว่าท่านผู้นั้นท่านผู้นี้รำงามเป็นหนักเป็นหนาแต่ก็เกิดไม่ทันเพราะว่าตอนที่พลอยเข้ามาอยู่ในวังแต่ละท่านเนี่ยก็สูงทั้งอายุแล้วก็ฐานะซะแล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวในชีวิตที่พลอยจะได้มีโอกาสชมละครรำชั้นสูงถึงเพียงนั้นฟังดูก็น่าสนุกนะคะก็คงจะทำให้พลอยลืมเรื่องพี่เนื่องไปชั่วระยะหนึ่งทีเดียวด้วยความตื่นเต้นที่จะได้เที่ยวชมงานใหญ่ทีนี้พอถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าจริงงานการที่มีรับเสด็จนั้นก็เป็นการโมโหรานและสนุกสนานเกินกว่าที่คาดซะอีกพลอยเที่ยวงานจนเกือบจะลืมอาจจะเรียกได้ว่าจนเกือบจะลืมพี่เนื่องขณะนั้นเป็นกลางฤดูหนาวการเดินเที่ยวเตร่ดูงานจึงเป็นเรื่องที่สดชื่นไม่มีเหน็ดเหนื่อยงานรับเสด็จมีทั้งนอกวังแล้วก็ในวังงานที่มีนอกวังนั้นดูเหมือนจะมีทั่วพระนครที่พลอยจำได้ติดตาก็คือโขนกลางแปลงที่ท้องสนามหลวงโขนกลางแปลงนั้นมีกลางคืนท้องสนามหลวงจึงถูกประดับประดาด้วยโคมไฟสว่างสวยสวยงามจนแทบจำไม่ได้โขนคืนนั้นเล่นตอนพระรามเข้าเมืองมีการสมโภชต้อนรับพระรามคืนเมืองอโยธยาในท้องสนามนั้นตกแต่งเป็นบ้านเมืองปราสาทราชฐานมีต้นไม้ภูเขาเมื่อยามที่กระทบกับแสงไฟดูเหมือนกับเมืองเนรมิตหรือเมืองในฝันเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นประทับบนพระพลาแล้วงานก็เริ่มด้วยข้าราชการเดินขบวนถือเทียนเข้ามาถวายพระพรขบวนแห่เดินเป็น4สายแต่ละสายเห็นแต่แสงเทียนในความมืดดูเหมือนกับงูตัวมหึมาที่มีเกล็ดเป็นไฟเมื่อเสร็จการถวายพระพรจบลงด้วยการโห่สามลาโขนกลางแปลงจึงลงโรงมีพลยักษ์พลลิงในกองทัพพระรามที่ยาวสุดตางานข้างในที่พลอยนึกได้ทีหลังเมื่อเวลาล่วงเลยมานานก็คือวันที่เด็กนักเรียนเล็กๆเข้าถวายพระพรและมีงานเต้นรำเด็กผู้ชายเล็กๆน่าเอ็นดูมาจากโรงเรียนราชวิทยาลัยที่บ้านสมเด็จฝ้าข้างโน้นเข้ามาสมทบกับเด็กผู้หญิงขนาดเดียวกันจากโรงเรียนสุนันทาลัยปากคลองตลาดทุกคนแต่งกายแฟนซีแบบต่างๆแต่งเป็นฝรั่งบ้างเป็นไทยบ้างเป็นจีนบ้างเมื่อนักเรียนมาพร้อมกันแล้วก็ตั้งขบวนแห่ที่หน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแล้วก็เดินเข้าประตูย่ำค่ำไปยังสวนศิวาลัยซึ่งปลูกพลับพลาและโรงละครไว้เสร็จแล้วพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพลับพลาแล้วก็มีการเลี้ยงนักเรียนวันนั้นเป็นวันแรกที่พลอยได้เห็นการเต้นรำแบบฝรั่งนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายจับคู่กันโดยเต้นรำกลางสนามหน้าพระพลา
ข้ากับจังหวะแตรวงที่เล่นเพลงเต้นรำเรียกว่าเพลง Lancer และ Surroyer ชอยซึ่งนั่งดูอยู่ใกล้ๆก็กระซิบบอกว่าพลอยรู้ไหมที่เมืองฝรั่งนั้นน่ะคนหนุ่มสาวเขากอดกันเต้นรำแบบนี้ไอ้ฉันไม่เชื่อหรอกชอยเอาอะไรมาว่าเด็กๆ เต้นอย่างนี้ก็น่ารักน่าเอ็นดูดีแต่คนโตๆแล้วจะไปเต้นอย่างไรได้ผู้หญิงกับผู้ชายเต้นด้วยกันแล้วก็ฉันว่าขายหน้าแย่ทีเดียวเอ้าจริงๆนะพลอยฝรั่งเขาไม่ถือกันหรอกคนเขามาเล่าให้ฉันฟังว่าเขาเห็นฝรั่งกับแมมเต้นรำที่วังบูรพาเขาแอบดูอยู่ครู่นึงแล้วก็ต้องเลิกเขาบอกว่าเขาอายดูไม่ได้ตายจริงถ้าอย่างนั้นฉันก็ดีใจที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแมมใครให้ฉันออกไปเต้นรำอย่างนี้กับผู้ชายฉันตายเสียดีกว่าอันนี้คือแม่พลอยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าแม่พลอยมีโอกาสขึ้นทำแมชชีนมาอยู่สมัยนี้แม่พลอยคงจะกลั้นใจตายเสียวันละหลายหนแล้วค่ะครั้นถึงคืนวันที่ชาววังคออยู่เป็นนักเป็นหนาที่จะได้ชมละครรำชั้นสูงสุดก็มาถึงนะคะคืนนั้นพลอยตามเสด็จไปยังโรงละครที่สวนศิวาลัยด้วยความดีใจเหลือเกินเพราะว่าเป็นละครที่น้อยคนจะได้เห็นท่านผู้แสดงเป็นเจ้าคุณจอมมารดาและเจ้าจอมมารดามีพระราชโอรสธิดาเป็นเจ้านายชั้นสูงในราชตระกูลจึงไม่โปรดเกล้าให้ผู้ใดได้มีโอกาสเข้าชมละครรำนั้นนอกจากเจ้านายและคนในวังแท้ๆแม้แต่พลอยเองก็ได้แต่หมอบดูอยู่ห่างๆด้วยความยำเกรงเป็นที่สุดคืนนั้นมีการแต่งแฟนซีและรับพระราชทานเลี้ยงก่อนแสดงละครเจ้านายและเจ้าจอมบรรดาผู้ที่ไปในงานนั้นแต่งกายสวยงามพิสดารแบบแปลกตาทุกท่านบางท่านแต่งเป็นแขกดำบางท่านแต่งเครื่องฮองเฮาจากราชสำนักจีนอย่างเต็มยศบางท่านแต่งเป็นเรดโรดิงฮูดจากเทพนิยายฝรั่งบางท่านแต่งเป็นนางละเวงนางพญาฝรั่งจากเรื่องพระอภัยมณีนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอีกมากมายหลายแบบพลอยจำได้เท่าที่สนใจจะดูนะคะก็คือมีการแต่งแฟนซีกันอย่างสนุกสนานเมื่อเสร็จจากงานเลี้ยงแล้วพินพาทจึงโหมโรงเจ้าคุณจอมมารดาจุดเทียนเครื่องสังเวยมีการรำเชิญพวงมาลัยและช่อดอกไม้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วจุดเทียนเครื่องทองน้อยครบตามวิธีเบิกโรงละครเป็นวิธีเบิกโรงละครในของหลวงนะคะซึ่งก็จะมีขั้นตอนที่เฉพาะละครคืนนั้นเล่นเรื่องอีเหนาตอนอีเหนาเข้ากรุงดาหาไปจนถึงตอนใช้บนเพื่อให้เข้ากับเรื่องเสด็จพระราชดำเนินกลับพระนครบรรดาท่านที่ออกรำในคืนนั้นก็ล้วนแล้วแต่สูงด้วยเกียรติแล้วก็อายุตั้งแต่ตัวเท้าดาหานางประไมสุรีมาเดวีอีเหนาบุษบานะคะล้วนแล้วแต่เป็นชั้นเจ้าจอมมารดาทั้งสิ้นมีที่ไม่ถึงขั้นนั้นอยู่คนเดียวคือตัวจรกาแต่ก็เป็นชั้นขุนเท่าแก่ตัวเอกในเรื่องที่ยาวไหวที่สุดเห็นจะได้แก่ท่านชายพระองค์เล็กซึ่งทรงแสดงเป็นสีหญาตราและตามความจริงเป็นหลานย่าของท่านผู้แสดงเป็นตัวอีเหนากระบวนรำและศิลปะชั้นเชิงของละครคืนนั้นสุดที่พลอยจะพรรณนาได้ถูกเพราะว่าท่านผู้แสดงแต่ละคนนะคะมีศิลปะสูงเยี่ยมเป็นชั้นครูบาอาจารย์อยู่แล้วเมื่อประกอบด้วยความตั้งใจแสดงจนสุดฝีมือเพื่อสนองพระเดชพระคุณและด้วยความรู้สึกของแต่ละท่านว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะได้ออกโรงเป็นครั้งสุดท้ายท่านเหล่านั้นจึงแสดงกันแบบสุดฝีมือแล้วค่ะเก็บทั้งฐานอันดอนอันสูงและวัยอันสูงเอาไว้ทางหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้ศิลปะแต่อย่างเดียวเข้าครองอารมณ์และความเคลื่อนไหวของท่านตลอดการแสดงพลอยได้ชมละครคืนนั้นแล้วก็จำติดตาไปตลอดชีวิตต่อมาถึงแม้จะได้ดูละครอีกหลายครั้งหลายหนแต่ก็ไม่เคยเห็นครั้งใดเท่าเทียมครั้งนั้น
ือในช่วงระหว่างที่พลอยกับช้อยยังคงสนุกสนานกับการเที่ยวชมงานคืองานครั้งนั้นเนี่ยกินเวลายาวนานถึง3เดือนนะคะคือเป็นการรับเสด็จแล้วก็การสมโภชที่ใหญ่โตมโหฬารจริงๆค่ะกินเวลายาวนาน3เดือนนะคะคือเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมแล้วก็มีงานบ้างเว้นบ้างจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์นั่นแหละค่ะแล้วก็มีการตกแต่งประดับประดาสถานที่ต่างๆเช่นถนนหนทางบ้านเรือนราษฎรอาคารร้านค้าสถานที่ราชการนะคะแล้วก็มีกลุ่มบุคคลต่างๆจัดรายการรับเสด็จถึง22รายการเพราะฉะนั้นก็เที่ยวงานกันเปรมปรีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในช่วงของการเที่ยวงานที่บรรดาผู้คนในพระนครแล้วก็บรรดาหัวเมืองต่างๆที่เข้ามาเที่ยวงานเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีคุณเฉยพี่สาวต่างมารดาของพลอยซึ่งจากกันไปนานหลายปีคราวนี้ล่ะค่ะมีโอกาสได้มาเจอกันตอนที่ทั้งคู่เนี่ยก็เติบโตเป็นสาวกันแล้วนะคะห่างกันไปหลายปีกลับมาเจอกันอีกทีจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยกับ4แผ่นดินค่ะตอนที่พลอยได้พบกับคุณเชยในตอนแรกพลอยก็เกือบจะจับไม่ได้นะคะคือคุณเชยเข้ามาเที่ยวงานแล้วก็เข้ามาค้างกับญาติในวังโดยที่ไม่ได้บอกให้พลอยรู้ล่วงหน้าไว้ก่อนพลอยกับคุณเชยนั้นไม่ได้เจอกันมานานหลายปีนับตั้งแต่พลอยเข้ามาอยู่ในวังเจอกันอีกครั้งทั้งคู่ก็ต่างโตเป็นสาวสำหรับพลอยคุณเชยโตเป็นสาวขึ้นถนัดใจกิริยาท่าทางก็เปลี่ยนไปกว่าแต่ก่อนคุณเชยนั้นเป็นฝ่ายมาหาพลอยถึงที่ตำหนักนะคะเพราะว่าคุณเชยกับพลอยก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแม้ว่าจะเป็นลูกเจ้าคุณพ่อที่เกิดจากแม่คนละแม่ก็ตามนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นพี่น้องที่สมัครรักใคร่กันดีแม่พลอยคุณเชยทักขึ้นอย่างดีใจขณะที่เห็นพลอยเดินเข้ามาหาแม้ฉันคิดถึงเสียจริงๆไม่ได้พบกันนานสบายดีเหรอแม่พลอยโตขึ้นช่างสวยเสียจริงแต่ก็นั่นแหละแม่พลอยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วพอเห็นหน้าฉันก็จำได้ทีเดียวพลอยนั้นดีใจจนบอกไม่ถูกนะคะก็ทักทายละล่ำละลักตามประสาพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันมานานฉันเสียอีกที่จำคุณเชยไม่ได้แต่คุณเชยก็สวยไม่ใช่เล่นเหมือนกันไม่ต้องไปยอฉันหลอกแม่พลอยฉันรักแม่พลอยอยู่แล้วอย่างฉันเนี่ยใครเห็นสวยก็เห็นชะตาไม่ค่อยดีกระมังเจ้าคุณพ่อท่านบ่นอยู่ทุกวันว่ามีลูกสาวอย่างฉันน่ากลัวจะขายไม่ออกแต่อย่างแม่พลอยนี่ล่ะก็ขายออกแน่เสียดายมาเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่เสียที่ในวังไม่มีใครได้เห็นแล้วเจ้าคุณพ่อเป็นอย่างไรบ้างคุณเชยก็สบายดีท่านบ่นถึงแม่พลอยกับฉันอยู่เสมอนะว่าอยากจะให้ออกไปบ้านบ้างแต่ฉันก็เฉยเฉยเสียเพราะเห็นว่าถึงแม่พลอยจะออกไปก็คงไม่มีความสุขลูกสาวใหญ่ท่านไม่ชอบให้ใครเข้าไปเกี่ยวข้องลูกสาวใหญ่ในที่นี้ก็คือคุณอุ่นนะคะซึ่งแต่ก่อนพลอยนั้นกลัวคุณอุ่นมากแต่ตอนนี้ก็ชักจะเห็นเป็นของขันคือเห็นเป็นเรื่องขำไปเพราะว่าตอนนี้พลอยเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ได้เป็นเด็กๆที่คุณอุ่นจะมาใช้อำนาจบาดใหญ่ได้นะคะแล้วลูกสาวของท่านคนนั้นท่านขายไม่ออกบ้างเหรอคุณเชยโหยไม่มีวันออกหรอกแม่พลอยคุณอุ่นเองบอกกับฉันว่าชาตินี้เธอไม่มีวันมีเรือนเธอกลัวว่าคนอื่นเขาจะมาปอกลอกเอาสมบัติเธอจะนั่งเป็นโสมเฝ้าทรัพย์ไปอย่างนี้แหละจนตายคุณเชยพูดเอาเองกระมังคุณอุ่นเธอคงไม่พูดอย่างนั้นหรอกเธอก็พูดอะไรคล้ายๆอย่างนั้นแหละฉันก็ต่อเติมให้บ้าง
แต่ฉันกลัวว่าเธอจะหวงสมบัติเอาไว้ได้ไม่นานเท่านั้นล่ะจะไปหมดเสียที่คุณชิดนี่เองเวลานี้ก็เห็นแอบหยิบยื่นให้กันไม่ให้เจ้าคุณพ่อรู้อยู่เสมอคุณชิดเดี๋ยวนี้ทำอะไรจะไปทำอะไรแม่พลอยก็นอนอยู่กับบ้านมีลูกตั้งสองคนแล้วพลอยตกใจเมื่อรู้ว่าคุณชิดพี่ชายคนละแม่มีลูกแล้วคุณชิดได้กับใครกันคุณเชยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกนางพวงบ่าวคุณอุ่นนั่นแหละแม่พลอยจำได้ไหมอีเด็กหัวจุกที่เคยวิ่งอยู่แถวๆหน้าครัวที่บ้านเราอ่ะคนที่ฉันบอกแม่พลอยว่าไม่ให้ไปเล่นด้วยแต่ก่อนเพราะว่ามันเป็นหิดเต็มไปหมดนั่นแหละตอนนี้โตเป็นสาวแล้วกลายมาเป็นพี่สะใภ้ของเราเสียด้วยแต่เปล่านะคุณอุ่นเธอไม่ได้ยกย่องอะไรหรอกยังเลี้ยงเป็นบ่าวอยู่นั่นเองวันก่อนเธอยังบอกเจ้าคุณพ่อให้หาเมียดีๆให้คุณชิดอยู่เลยแล้วท่านว่าอย่างไรท่านก็หัวเราะนะสิแล้วก็บอกว่าคนอย่างเจ้าชิดใครก็จะไปเอาไปขอลูกสาวใครเขาให้มาก็ขายหน้าเขาเปล่าๆคุณอุ่นเธอเคืองเหมือนกันนะแต่เธอก็ไม่กล้าพูดพ่อเพิ่มเข้ามาหาแม่พลอยบ้างหรือเปล่าก็มานานๆครั้งหนึ่งแต่หมูนี้หายไปไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอพูดถึงพ่อเพิ่มคุณเฉยก็ถอนใจใหญ่สายหน้าของแม่พลอยเองก็เถอะไม่ใช่เล่นเหมือนกันพอโตเป็นหนุ่มก็กินเหล้าคบเพื่อนบางวันเนี่ยกลับบ้านเมาแปรมาทีเดียวคนเรือจ้างมันพาดหัวเรือพามาทิ้งเอาไว้ที่ท่าน้ำฉันเนี่ยต้องช่วยปิดเจ้าคุณพ่อสิยกใหญ่แต่พอเพิ่มแกดีนะแกยังไม่มีลูกมีเมียแล้วว่าอะไรแกก็ยังฟังไม่เหมือนกับคุณชิดอีกอย่างพอเพิ่มแกกินแต่เหล้านานๆก็เมาเสียครั้งหนึ่งแต่คุณชิดนั้นครบเครื่องทั้งฝิ่นทั้งเหล้าเลยทีเดียวนี่ก็คือเรื่องราวที่บ้านซึ่งห่างไปจากการรับรู้ของพลอยนะคะทั้งคู่ก็ปรับทุกข์กันเกี่ยวกับเรื่องของพี่ชายซึ่งทั้งพลอยและคุณเชยก็เห็นพ้องต้องกันว่าทั้งพลอยและคุณเชยมีพี่ชายร่วมท้องกับเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาเป็นที่พึ่งได้นะคะคุณเชยก็ถามแม่พลอยว่าแต่แม่พลอยเถอะระหว่างนี้อยู่ในวังก็ดีอยู่แต่ต่อไปจะเป็นอย่างไรหรือว่าแม่พลอยคิดจะมีบุญวาสนาอยู่ในนี้ไอ้คุณเชยเอาอะไรมาพูดฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะเป็นความสัตย์ความจริงบุญวาสนาอยู่ในนี้ก็คงหมายถึงการถวายตัวเป็นเจ้าจอมทำนองนั้นนะคะแต่ว่าคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้พูดกันตรงๆถ้าอย่างนั้นแม่พลอยก็ควรจะคิดการข้างหน้าเอาไว้เสียบ้างเดี๋ยวนี้แม่พลอยก็โตแล้วไม่ใช่เด็กๆถ้าออกไปได้ก็ควรจะไปมาหาสู่กับทางบ้านอย่าปล่อยให้ขาดกันเสียทีเดียวเจ้าคุณพ่อท่านก็ยังพูดถึงอยู่ฉันก็คิดถึงท่านอยู่เสมอเหมือนกันนะคุณเชยแต่ฉันกลัวและการที่ฉันจะออกไปบ้านก็ต้องมีคนไปรับไปส่งฉันเองก็ไม่มีใครมีแต่นางพิษอยู่คนเดียวจะไปอย่างไรได้แม่พลอยไม่ต้องกลัวใครเราก็ลูกเจ้าคุณพ่อเหมือนกันฉันยังอยู่อีกทั้งคนเอาเถิดเรื่องไปมาฉันจะรับเป็นธุระให้เองในขณะที่พี่น้องคุยกันช้อยก็เดินลงบันไดตำหนักมานะคะเห็นพลอยนั่งคุยอยู่กับคนแปลกหน้าก็ทำท่าจะเลี่ยงไปทางอื่นพลอยก็เลยถือโอกาสแนะนำให้ช้อยกับคุณเฉยได้รู้จักกันเมื่อช้อยกับคุณเฉยได้รู้จักกันก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะถูกชะตากันและกันมากนะคะคุยกันถูกคอทีเดียวคุยกันได้สักพักคุณเฉยก็หัวเราะร่วนไปกับคำพูดแปลกๆของช้อยในที่สุดก็นัดกันว่าจะต้องไปเที่ยวด้วยกันจนตลอดงานพลอยปล่อยให้ช้อยกับคุณเฉยคุยกันอยู่ตามลำพังในขณะที่ตัวเองเนี่ยก็เดินไปตามนางพิษให้มาหาคุณเฉยพอนางพิษเดินมาไหว้คุณเฉย
คุณเชยก็ทักทายว่าแหมพิษแก่ไปมากเถอะนะเจ้าค่ะเต็มทีเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้เป็นชาววังไปแล้วสิโอ้ก็อย่างนั้นแหละเจ้าค่ะเอ๊ะยังงั้นอะไรกันตกลงเป็นหรือไม่เป็นว่ามาสันดานบ่าวมันเป็นชาววังไม่ได้หรอกค่ะคุณเชยคุณพลอยของบ่าวอยู่ในวังบ่าวก็อยู่ในวังคุณพลอยออกจากวังบ่าวก็ออกตามชาตินี้คุณพลอยไปทางไหนพิษไปด้วยทั้งนั้นล่ะค่ะดีจริงพิษฉันชักจะอิจฉาแม่พลอยเสียแล้วละถ้าฉันมีคนอย่างพิษสักคนฉันก็คงจะดีใจไม่น้อยทีเดียวอ่ะพิษเอาไปซื้ออะไรเล่นไปนานๆพบกันทีคุณเชยหยิบสตางค์ให้พิษ2บาทนางพิษก็ก้มลงกราบอย่างดีใจคุณพลอยคอยกินขนมไว้ให้ดีนะคะพรุ่งนี้แหละพิษจะรวยใหญ่ทีเดียวรวยอะไรพิษกับอีเงิน2บาทเอ้าคุณยังไม่รู้อะไรเมื่อคืนพิษฝันดีดีเห็นนกกระยางบินมาตั้งฝูงวันนี้จะต้องแทงหวยให้เต็มพิษขาทีเดียวซอยก็ซักบอกว่าแทงตัวอะไรพิษแทงปอกังสือสิคุณช้อยคุณเชยก็บอกว่าไอ้ฝันเห็นนกกระยางทำไมไปแทงปอกังสือล่ะพิษก็นกกระยางมันกินปลานี่เจ้าคะปลาก็ปอกังสือสิเจ้าคะฉันชักเลื่อมใสเสร็จแล้วล่ะพิษจะออกไปแทงหวยเมื่อไรบอกให้ฉันรู้มั่งนะฉันจะฝากไปแทงสักเฟื้องนึงก็เป็นการสนทนาที่สนุกสนานนะคะความตอนนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการแทงหวยของผู้คนในยุคนั้นนะคะที่เรียกกันว่าหวยกอขอเคยได้ยินไหมคะหวยกอขอที่เป็นที่นิยมกันมากนะคะในสมัยนั้นเนื่องจากว่าหวยกอขอเนี่ยมีกำเนิดมาจากจีนเพราะฉะนั้นเวลาที่เขากำหนดเป็นตัวให้แทงเนี่ยก็จะใช้อักษรไทยแล้วก็กำกับตัวหวยซึ่งเป็นชื่อคนจีน36ตัวแล้วก็มีรูปสัตว์ที่สมมุติเป็นชาติก่อนของตัวหวยเพื่อให้คนไทยที่ไม่รู้จักภาษาจีนแล้วก็อักษรไทยเนี่ยมีที่สังเกตในการที่จะแทงตัวหวยได้ถูกต้องเพราะว่ายุคนั้นสมัยนั้นก็ยังมีคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่ไม่ใช่น้อยนะคะและคนกลุ่มนี้นี่เองที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเล่นหวยยกตัวอย่างอักษรกอหมายถึงตัวอุปราชชื่อสามหวยชาติก่อนเป็นชนีก็จะมีรูปชนีกำกับเอาไว้นะคะอักษรฉหมายถึงคนฆ่าหมูขายชื่อว่าจีติดชาติก่อนเป็นแมวลายหรือว่าอักษรตหมายถึงคนแจวเรือจ้างชื่อปิดติดชาติก่อนเป็นหมูอักษรฟหมายถึงลูกเขยเจ้าเมืองชื่อเกากัวชาติก่อนเป็นกาเป็นต้นค่ะการที่คุณเชยเข้ามาอยู่ในวังชั่วคราวทำให้พลอยรู้สึกว่าชีวิตของพลอยนั้นเต็มสมบูรณ์ขึ้นมาอีกหน่อยนึงถึงแม้ว่าคุณเชยจะเป็นคนนอกวังแต่คุณเชยก็เป็นคนที่มีท่าทางสมกับเป็นลูกผู้ดีมีสกุลพลอยรู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสแนะนำให้คุณเชยได้รู้จักกับคนที่คุ้นเคยว่านี่คือพี่สาวและนอกจากลักษณะท่าทางแล้วคุณเชยก็เป็นคนที่แต่งกายแล้วก็ใช้เครื่องใช้ต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีฐานะดีการที่มีพี่สาวเป็นเศรษฐีเป็นคนดูดีนะคะสำหรับไปไหนมาไหนด้วยก็ออกจะทำให้พลอยดูดีแล้วก็มีรัศมีขึ้นมากคืนวันหนึ่งพลอยคุณเชยแล้วก็ช้อยพากันออกไปดูละครรำ
ที่ข้าราชการฝ่ายหน้าจัดให้มีที่ศาลาสหทัยละครคืนนั้นข้าราชการชั้นพระน้ำพระยาได้อุตส่าห์ฝึกซ้อมกันจนเข้ามาเล่นถวายตัวในงานสมโภชรับเสด็จได้คนที่ออกไปดูก็พากันสนใจละค่ะว่ากระบวนรำจะเป็นอย่างไรคือเรียกว่าเป็นละครกิตติมศักดิ์ก็ว่าได้นะคะคนเล่นนี่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทีนี้ระหว่างที่ละครกำลังเล่นคนดูก็พากันซุบซิบบางคนก็ชมในความพยายามบางคนก็เห็นขันพลอยก็นั่งดูละครอย่างเพลิดเพลินอยู่นานแต่แล้วพลอยก็เกิดความรู้สึกแปลกด้วยสัญชาตญาณว่าเหมือนกับมีใครคนหนึ่งจ้องมองตนอยู่ข้างหลังรู้สึกเย็นหลังวาบวาบตั้งแต่ท้ายถอยลงมาและเมื่อเห็นผิดสังเกตพลอยก็เหลียวไปดูตาของพลอยก็ไปเจอกับสายตาอีกคู่หนึ่งซึ่งจ้องดูพลอยด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่งเอาละสิมีคนแอบมองนะคะเจ้าของสายตาคู่นั้นเป็นบุรุษร่างใหญ่ผิวขาวอายุราว25สังเกตดูจากการแต่งกายพลอยก็รู้ได้ว่าน่าจะเป็นมหาดเล็กหลวงอยู่ในเกณฑ์หน้าตาดีนะคะแต่พลอยก็ไม่ได้สนใจในข้อนั้นล่ะค่ะว่าจะหน้าตาดีหรือว่าไม่หน้าตาดีแต่สิ่งแรกที่พลอยรู้สึกก็คือรำคาญพลอยเหลียวไปดูด้วยสีหน้าที่บอกชัดว่ารำคาญอีกครั้งหนึ่งแต่สายตานั้นมิได้ลดลงแต่เพิ่มแววเป็นยิ้มเข้าไปอีกทำให้พลอยนึกโมโหสะบัดหน้ากลับมาทันทีความรู้สึกที่ว่าตนตกเป็นเป้าสายตานั้นทำให้พลอยหมดสนุกในการดูละครแต่ว่าเมื่อเห็นคุณเชยกับช้อยยังเพลินดูละครพลอยก็เลยไม่กล้าที่จะชวนกลับต้องอดทนดูจนกระทั่งละครเลิกตอนขากลับพลอยก็รู้ทั้งที่ไม่ได้เหลียวไปดูนะคะว่าผู้ชายคนนั้นเดินตามพลอยมาโดยตลอดจนเกือบถึงประตูย่ำค่ำอันเป็นเขตพระราชฐานชั้นในคืนนั้นพลอยไม่สบายใจค่ะนอนกระสับกระส่ายตลอดคืนปกติแล้วเวลาเข้านอนพลอยมักจะหลับทันทีก็ตามประสาคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวหลับง่ายนะคะหรือถ้าไม่หลับก็จะคิดถึงพี่เนื่องแต่คืนนี้จะเป็นเวรกรรมอย่างใดพลอยก็บอกไม่ถูกรู้แต่ว่าพอหลับตาลงทีไรก็เห็นแต่แววตาและใบหน้ายิ้มๆของผู้ชายคนนั้นจะพยายามขับไล่ด้วยวิธีนึกเรื่องอื่นอย่างไรก็ไม่สำเร็จช้อยซึ่งนอนอยู่ใกล้ๆเห็นพลอยนอนไม่หลับก็สงสัยพลอยเป็นอะไรเปล่าหรอกช้อยฉันตาค้างนอนไม่หลับเสียเฉยๆฉันก็ไม่ค่อยง่วงเหมือนกันคุยกันก่อนก็ได้ช้อยเมื่อตอนไปดูละครเมื่อหัวค่ำช้อยสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าฉันไม่เห็นอะไรกันหรอก็มีอีตาผู้ชายอะไรก็ไม่รู้แกจ้องมองฉันเสียจริงๆจ้องเอามองเอาจนฉันรำคาญงั้นหรือหน้าตาเป็นอย่างไรก็หน้าขาวๆบอกไม่ถูกอายุ 25-26 ได้กระมังก็เรามันคนสวยนี่นาพลอยคนเขาก็ต้องมองบ้างสิอย่างฉันสิไปไหนมาไหนไม่เห็นมีใครเขามองเลยคืนวันนี้ฉันก็แต่งตัวเสียเต็มยศทีเดียวเชียวแต่ไม่ยักมีใครมองสักคนเสียดายแท้ๆช้อยพูดไปเล่นไปได้ฉันรำคาญจริงๆนะรำคาญใครรำคาญฉันหรือว่ารำคาญคนมองก็รำคาญคนมองเนี่ยสิถ้าอย่างนั้นต่อไปจะไปไหนก็คลุมหน้ามันซะเลยสิแต่เอ๊ะไม่ดีหรอกเดี๋ยวหมามันจะเห่าให้รำคาญอีกเอาอย่างนี้ดีกว่าทีนี้เห็นใครมองไม่ถูกใจพลอยบอกฉันจัดการเองและช้อยจะไปทำอะไรเขาได้
พุทโธพลอยก็อยู่ด้วยกันมาตั้งเป็นนานยังไม่รู้จักฝีมือฉันอีกหรือคอยดูไปเถอะหน้าพวกเจ้าชู้ไก่แจ้เนี่ยมันไม่กล้าจริงหรอกฉันปราบเองให้มันเรียงหน้ากันเข้ามาเถอะชอยนี่ก็เหมือนกับเป็นบอดี้การ์ดของพลอยเลยทีเดียวนะคะพลอยก็คุยเป็นเชิงปรับทุกข์กับชอยอีก 2-3 คำแต่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าแป๊บเดียวก็มีเสียงกรนเบาๆดังมาจากมุ้งของชอยตั้งแต่นั้นมาพลอยก็ต้องรับความรำคาญอีกหลายครั้งบางวันพลอยออกไปแถวๆหน้าประตูสีสุดาวงเพื่อซื้อส้มสูกลูกไม้หรือของเล็กๆน้อยๆที่คนข้างนอกเอามาขายผู้ชายคนนั้นก็มักจะมาเตร่อยู่แถวนั้นและเมื่อเห็นพลอยก็เดินตามดูหรือถ้าพลอยหยุดชายผู้นั้นก็หยุดการที่ดูก็ดูอยู่ห่างๆทิ้งระยะเอาไว้พอดีไม่ใกล้ไม่ไกลนักด้วยความอายบวกกับความรำคาญพลอยก็เลยมักจะชวนช้อยออกไปด้วยเสมอและก็เอานางพิษตามหลังไปด้วยอีกคนหนึ่งคือเวลาที่พลอยจะออกไปท้ายวังหรือไปทางข้างหน้าทีนี้ก็ไม่ไปคนเดียวแล้วล่ะเอาช้อยหรือไม่ก็พิษไปด้วยนะคะและในเวลาไม่ช้าไม่นานพลอยก็เห็นผู้ชายคนนั้นคือมาจริงๆมาตามที่คาดเอาไว้พลอยก็ทำเป็นไม่เห็นแล้วก็พูดเบาๆกับช้อยบอกว่าช้อยคนนั้นแหละที่ฉันเคยเล่าให้ฟังว่าเที่ยวตามดูฉันจนรำคาญเต็มทีแล้วช้อยก็หันไปดูคนนั้นน่ะหรอท่าทางไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเถอะฉันจัดการเองช้อยก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ต่อไปอีกครู่หนึ่งนะคะพอสังเกตว่าชายผู้นั้นไม่วางตาจากพลอยแน่แท้ชอยก็เริ่มแผลงฤทธิ์ค่ะโดยการเรียกนางพิษตามมาแล้วก็เดินเข้าไปยืนใกล้ๆกับชายคนนั้นในระยะที่พูดกันได้ยินถนัดนางพิษเอ็งน่ะมันสันดานไพร่เอ็งรู้ไหมรู้เจ้าค่ะนางพิษก็ตอบทันทีนะคะเหมือนอย่างกับว่าได้ซ้อมกันเอาไว้เตรียมกันไว้แล้วสันดานพระอย่างเองเนี่ยถ้าจะไม่เคยเห็นคนสินะเห็นใครเข้าถึงได้จ้องมองเอาจ้องเอาอย่างกับคนที่ไม่เคยพบมาก่อนโอ้ยเจ้าประคุณพ่อแม่ของบ่าวมันไม่เคยสอนมาเจ้าค่ะบ่าวมันขี้ข้าสารเลวหรือผู้ลากมากดีก็ไม่เจียมตัวเที่ยวมองท่านให้เป็นเสนียดจันไรคนอย่างนี้มันต้องโดนหวายโดนตรวนเสียบ้างแหละถึงจะดีผู้ชายคนนั้นได้ยินชอยและนางพิษโต้ตอบกันแบบถึงพริกถึงขิงนะคะหน้าก็สลดลงทันทีรีบหลบแล้วก็เดินไปทางอื่นจนหายลับไปชอยก็เดินกลับมาอย่างภาคภูมิมีเสียงหัวเราะอยู่ในลำคอแล้วก็ชวนพลอยกลับเข้าวังพอพ้นประตูเข้ามาชอยก็บอกว่าแม่พิษแม่ทูลหัวของชอยกลับไปถึงตำหนักแม่อยากได้อะไรที่เป็นของฉันก็ไปเลือกเอาได้ทีเดียวนะนางพิษก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกคุณช้อยนิดหน่อยเท่านั้นแหละเจ้าค่ะพิษรู้หรือเปล่าว่าฉันจะด่าใครเมื่อกี้นี้น่ะไม่รู้หรอกเจ้าค่ะแต่ก็ช่างมันประไรคุณด่าใครบ่าวเอาด้วยทั้งนั้นให้มันเรียงหน้ากันเข้ามาเถอะไหนว่าขี้ข้าพลอยก็น่าจะมาจากประมาณนี้นะคะคือไม่รู้หรอกด่าใครแต่ด่าด้วยแต่ทั้งที่โดนช้อยแผลงฤทธิ์เอาครั้งหนึ่งอย่างนั้นแล้วนะคะผู้ชายคนนั้นก็ยังคงปรากฏตัวให้พลอยเห็นอยู่บ่อยๆคือยังไม่เลิกเวลาพลอยมีโอกาสได้ผ่านออกไปทางข้างหน้าวังพลอยก็มักจะได้พบและเมื่อพบครั้งใดชายคนนั้นก็ยังคงมองดูพลอยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสนใจอยู่นั่นเองจนกระทั่งวันหนึ่งช้อยก็มาบอกว่ารู้แล้วว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครช้อยบอกว่าช้อยไปสืบข่าวคืออย่าลืมนะคะว่าช้อยเนี่ยเป็นคนที่กว้างขวางเพราะฉะนั้นกับการสืบ
ข้อมูลนะคะของคนคนหนึ่งซึ่งก็คงจะเป็นคนทำงานในรั้วในวังเนี่ยเป็นมหาดเล็กด้วยเนี่ยนะคะก็คงไม่ยากเกินกำลังชอยได้ข้อมูลมาว่าฉันถามคนที่รู้จักเขาบอกว่าอีตาคนที่แกชอบเที่ยวตามดูพลอยน่ะชื่อเปรมเป็นมหาดเล็กหลวงลูกพระยาเหมือนกันนะแต่พระยาอะไรฉันก็จำไม่ได้ช่างก็เถิดชอยเขาชื่ออะไรลูกใครฉันก็ไม่สนไม่อยากรู้ด้วยซ้ำฉันก็ถามเขาไปอย่างนั้นแหละเขาบอกให้ฉันก็เลยเก็บมาบอกต่อให้รู้ไว้ต่อไปข้างหน้าเผื่อแกมาเกะกะอีกก็บอกฉันนะพลอยไม่บอกละช้อยทำอะไรวู่วามเกินไปฉันไม่อยากให้ช้อยทำอย่างนั้นเลยคนเขาจะว่าได้เปล่าๆใครว่าก็ช่างมันปะไรล่ะพลอยใครไม่มียุ่งกับฉันก่อนฉันก็ไม่เห็นจะไปยุ่งกับใครสักทีจริงๆแล้วช้อยนี่เป็นคนที่มันนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ด้วยอย่างพลอยซึ่งเป็นคนเรียบร้อยบางทีพลอยก็หนักใจหนักใจในความเก่งกล้าไม่กลัวคนของช้อยช้อยนี่มีลักษณะผิดกับผู้คนในวังโดยทั่วไปและเนื่องจากลักษณะเฉพาะตัวเช่นนี้ก็ทำให้ช้อยมีทั้งมิตรและก็ศัตรูที่มากพอๆกันคือใครที่รักช้อยก็รักเอามากๆแต่คนที่เกลียดช้อยก็มักจะเกลียดเอามากๆเช่นเดียวกันจะหาคนที่เพียงแต่ชอบพอหรือว่ารู้สึกเฉยๆไม่รักไม่เกลียดนั้นแทบไม่มีถ้าพบคนที่รักช้อยพลอยก็สบายใจด้วยนะคะแต่บางเวลาที่ได้ยินคนที่เขาเกลียดช้อยพูดถึงช้อยก็ทำให้พลอยรู้สึกไม่สบายใจเอามากๆแต่ว่าเวลาที่พลอยมาเตือนช้อยช้อยก็มักจะเห็นเป็นเรื่องขบขันหัวเราะเสียทุกทีราวกับไม่ใช่เป็นเรื่องสลักสำคัญอะไรในส่วนของคุณเชยคุณเชยกลับออกไปบ้านหลังจากเที่ยวงานในวังแล้วคุณเชยก็กลับมาจริงๆตามที่ว่าไว้คราวนี้คุณเชยมาวันเดียวโดยที่ไม่ได้ค้างและพอเข้ามาก็ตรงมาหาพลอยที่ตำหนักพลอยฉันกลับไปถึงบ้านเจ้าคุณพ่อท่านก็ถามถึงแม่พลอยทีเดียวท่านอยากรู้เรื่องแม่พลอยมากว่าอยู่กินเป็นอย่างไรมีทุกข์มีสุขอย่างไรฉันก็เล่าให้ท่านฟังอย่างที่ฉันได้รู้ได้เห็นแล้วท่านว่าอย่างไรบ้างคุณเชยฉันก็รู้สึกว่าท่านคลายกังวลไปมากเจ้าคุณพ่อของเราหมู่นี้แก่ไปมากนะพลอยท่านบ่นกับฉันเองว่าท่านแก่ตัวลงอยากจะให้ลูกเต้าห้อมล้อมอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวนี้ท่านบอกว่าท่านเป็นห่วงลูกๆความจริงพี่น้องก็มีอยู่ด้วยกันไม่กี่คนแต่ท่านว่ายังไม่เป็นหลักเป็นฐานเลยสักคนฉันนึกๆไปก็เห็นใจแล้วก็สงสารท่านนะคุณเชยฉันก็คิดถึงท่านมากเหมือนกันแต่ฉันเห็นจะไม่มีวันกลับไปอยู่บ้านได้อีกคุณอุ่นเธอคงจะเล่นงานฉันแย่คุณเชยเองก็รู้อยู่เต็มอกอีกอย่างเสด็จก็มีพระเดชพระคุณแก่ฉันมากมายเหลือเกินชุบเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เล็กจนป่านนี้ทุกอย่างที่ฉันมีอยู่ทุกวันนี้ก็เกือบจะว่าได้ว่าเพราะเสด็จประทานให้ถ้าหากฉันทิ้งเสด็จทูลลากลับไปอยู่บ้านฉันจะมิเป็นคนอกตัญญูไปหรือฉันก็เห็นใจแม่พลอยแต่อีกใจนึงฉันก็สงสารเจ้าคุณพ่อท่านพูดถึงแม่พลอยคราวที่แล้วฉันเห็นท่านน้ำตาไหลคล้ายๆกับท่านจะนึกไปว่าแม่พลอยลืมท่านแต่เจ้าคุณพ่อท่านก็เกรงพระทัยเสด็จอยู่มากท่านว่าจะมารับแม่พลอยกลับไปก็ไม่ได้เพราะได้ถวายเสด็จไว้แล้วฉันก็เลยบอกท่านว่าฉันจะเป็นคนมารับแม่พลอยไปที่บ้านเองรับไปเป็นครั้งคราวอย่างมาคราวนี้ฉันก็อยากจะมานัดแม่พลอยแม่พลอยจะไปได้เมื่อไหร่ฉันจะมารับแล้วคุณอุ่นเล่าคุณเชยคุณเชยพูดกับเธอเรื่องฉันบ้างหรือเปล่าพอพลอยถามถึงคุณอุ่น
คุณเชยก็บอกว่าฉันพูดแล้วพูดกันถึงขั้นแตกหักทีเดียวทีแรกฉันขอเธอดีๆแต่เธอไม่ยอมเพราะเธอเกลียดแม่แช่มมากฉันก็ไม่รู้ว่าแม่แช่มของพลอยไปทำอะไรเธอไว้ตอนท้ายฉันโมโหขึ้นมาฉันก็เลยพูดเอาแรงๆบ้างเธอขู่ฉันเสียงแหวแต่ฉันก็แหวเอาบ้างเพราะเราก็โตๆด้วยกันแล้วใครจะไปกลัวไม่รู้จักแล้วจักรอดเธอตกใจที่ฉันขึ้นเสียงเอาบ้างหรืออย่างไรก็ไม่รู้นะเห็นนิ่งไปนานแต่แล้วก็ยอมสรุปว่าคุณอุ่นกับคุณเชยก็มีการปะทะคารมกันนะคะแล้วคุณเชยซึ่งไม่ยอมคุณอุ่นมาแต่ไหนแต่ไรคือจริงๆคุณเชยกับคุณอุ่นเนี่ยเป็นพี่น้องของเดียวกันนะคะแม่เดียวกันคลานตามกันมาแต่คุณเชยกับคุณอุ่นก็ไม่ค่อยกินเส้นกันคุณเชยกลับมาสนิทสนมรักใคร่กับพลอยมากกว่าสรุปว่าหลังจากที่ปะทะคะคานกันอยู่พักหนึ่งคุณอุ่นก็ยอมให้คุณเชยรับพลอยไปค้างที่บ้านได้แต่เวลาไปค้างเนี่ยก็ขอให้พลอยอยู่กับคุณเชยคนละห้องอย่าไปเกี่ยวข้องกับคุณอุ่นเป็นอันขาดคือคุณอุ่นเนี่ยเหมือนกับรังเกียจพลอยเหลือเกินนะคะไม่อยากจะมาเกี่ยวข้องกันพลอยฟังแล้วก็แหมรู้สึกอ่อนใจสนุกตายแล้วคุณเชยอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็แยกก๊กแยกเราฉันไม่ชอบเลยคุณเชยก็ถอนใจก่อนจะบอกว่าทำอย่างไรเล่าแม่พลอยเรื่องมันเกิดมาเสียจนป่านนี้แล้วแม่พลอยไม่เห็นแก่ใครก็เห็นแก่เจ้าคุณพ่อของเราบ้างเถอะท่านก็อายุมากแล้วก็ตามใจคุณเชยฉันเองก็ใช่ว่าจะไม่อยากไปบ้านแต่เมื่อมีเหตุขัดขวางอยู่ฉันก็จนใจแต่เมื่อคุณเชยพูดมาอย่างนี้ฉันก็ไม่ขัดข้องฉันจะต้องปรึกษาคุณป้าสายก่อนแล้วก็ทูลลาเสด็จท่านคงไม่ขัดหรอกเพราะไปนานๆครั้งแล้วได้ความอย่างไรฉันจะให้นางพิษไปบอกคุณเชยที่บ้านนะทีนี้พอคุณเชยกลับไปแล้วนะคะพลอยก็ลองปรึกษากับคุณสายดูเรื่องที่จะทูลลาเสด็จเพื่อกลับไปค้างบ้านเป็นครั้งคราวซึ่งคุณสายก็ไม่ได้ขัดข้องแต่กลับสนับสนุนเห็นดีด้วยนะคะแล้วก็รับว่าจะไปทูลเสด็จเอาไว้ก่อนคือจะไปทูลเสด็จให้ในวันหนึ่งขณะที่พลอยกำลังเฝ้าอยู่เวลาเสวยเสด็จก็รับสั่งถึงเรื่องนี้ว่าพลอยสายเข้ามาบอกว่าเจ้าอยากจะลาออกไปเยี่ยมพ่อเป็นครั้งเป็นคราวไม่ใช่หรือก่อนที่พลอยจะทูลว่าอย่างไรเสด็จก็รับสั่งต่อไปว่าไปเถิดข้าไม่ห้ามแต่เวลาจะไปจะมาขอให้พี่น้องมารับมาส่งเจ้าก็เป็นลูกผู้ดีมีสกุลควรจะระลึกถึงชาติถึงสกุลเอาไว้เสมอบิดามารดาเป็นผู้ที่มีพระคุณยิ่งกว่าใครๆทุกคนจึงต้องรักและนับถืออยู่ในโอวาทพ่อแม่พ่อแม่นั้นไม่มีใครสำคัญเท่าเจ้าก็มาอยู่กับข้าตั้งแต่ยังเด็กถึงข้าจะรักเจ้าสักเท่าใดก็คงจะไม่เท่าพ่อแม่ของเจ้ารักเดี๋ยวนี้พลอยก็กำพร้าแม่ยังเหลือแต่พ่อคนเดียวข้าดีใจที่รู้ว่าพลอยยังมีใจรำลึกถึงพ่ออยากจะสนองคุณผู้ให้กำเนิดข้าเลี้ยงใครก็อยากจะให้ดีแต่คนเราจะดีจะชั่วมันอยู่ที่นิสัยคนบางคนถึงจะอบรมสั่งสอนเท่าไหร่ก็เสียแรงเปล่าที่เจ้าคิดจะออกไปเยี่ยมพ่อนั้นเป็นความคิดในทางที่ถูกสอให้เห็นว่าเจ้าเป็นคนนิสัยดีข้าจึงดีใจใครที่อยู่กับข้าทุกคนถ้าทำถูกแล้วข้าไม่ห้ามกลับยินดีส่งเสริมข้ารู้ว่าพลอยรักข้ามากกตัญญูข้ามากแต่เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าคุณบิดามารดาสำคัญกว่าของอื่นทั้งสิ้นพลอยจะไปเยี่ยมบ้านเมื่อไหร่ก็ไปเถอะนะถึงแม้ว่าพ่อเขาต้องการจะรับเจ้าไปอยู่บ้านเลยข้าก็ไม่ว่าส่วนในใจจริงข้าก็ต้องเสียดายเป็นธรรมดา
พราะใช้สอยเจ้าได้ถูกใจแต่ถึงเจ้าจะไปแล้วคนอื่นก็ยังมีข้าพอจะอยู่ไปได้จากคำรับสั่งของเสด็จก็แสดงให้เห็นว่าพลอยนั้นเป็นที่โปรดปรานแล้วก็เป็นที่รักของเสด็จมากนะคะทีนี้พอเสด็จเสวยเครื่องหวานเสร็จก็หยุดรับสั่งแล้วก็หันไปบ้วนพระโอษฐ์พลอยก็เชิญน้ำชาเข้าไปตั้งถวายเสด็จเสวยน้ำชาไปจิบหนึ่งก็เปิดหีบบุหรี่ใบจากซึ่งทรงคือจะทรงบุหรี่หลังเสวยทุกครั้งบุหรี่ของข้าหายไปไหนหมดเมื่อวานนี้ยังมีอยู่เต็มหีบวันนี้เหลือ2-3ตัวเท่านั้นพลอยเหลียวดูหน้าคุณสายแล้วก็ข้าหลวงคนอื่นๆที่หมอบเฝ้าอยู่ทุกคนก็ต่างคนต่างเหลียวมองดูหน้ากันละกันคุณสายเหลียวมองดูช้อยเป็นเชิงกล่าวหาทันทีไม่มีใครหรอกนางพวกข้าหลวงนี่แหละดัดจริตขโมยบุหรี่ของข้าไปสูบอวดกันเห็นเป็นของโก้เก๋นี่คงจะเหน็บเอาไปทีละมวน2มวนหลายคนเข้าก็หมดหีบเวลากินข้าวกันแล้วก็คงทำใหญ่โตกรีดกรายนั่งไขว่ห้างแล้วก็หยิบบุหรี่ของข้าขึ้นใครผ่านมาก็พ่นควันช้าๆให้เห็นว่าข้านี่หรูหราเสียเต็มประดาข้ารู้หรอกนะเสด็จรับสั่งพรางทรงทำท่าข้าหลวงที่ลักบุหรี่ไปสูบแล้วจะสูบบุหรี่ในท่าอย่างไรจะทรงทอดพระเนตรเห็นหรือจะทรงวาดภาพเอาเองพลอยก็สุดที่จะเดาได้แต่ทรงทำได้แนบเนียนเหมือนกับท่าทางที่ควรจะเป็นที่สุดพลอยเห็นแล้วก็ขำก้มหน้าลงกัดฝีปากเพื่อมีให้หัวเราะส่วนช้อยผู้ที่หมอบอยู่ห่างออกไปนั้นกลั้นเอาไว้ไม่อยู่หัวเราะออกมาทีเดียวเมื่อเห็นช้อยหัวเราะเสด็จก็อดทรงพระสวนไม่ได้ดูนางช้อยสิว่าแล้วยังตีหน้าทะเลนเอ็งขโมยบุหรี่ของข้าไปสูบจริงไหมล่ะข้าพูดถึงได้ถูกใจนักรับมาเสียดีๆนะเปล่ามั้งคะโอ้ยอย่ามาแก้ตัวถ้าเอ็งไม่สูบเอ็งก็ลักของข้าไปเที่ยวแจกฝูงหรือให้นางสายอาเอ็งสูบเท่านั้นแหละอ้าวแล้วกันคุณสายพูดขึ้นกริ้วไปกริ้วมากลับมันลงเอาหม่อมชั้นเข้าแล้วไม่รู้ละข้าหลวงตำหนักนี้มันก็เหมือนกันทั้งนั้นเห็นข้าใจดีก็ถือวิสาสะไปเสียหมดพอข้ากำลังอวดกับนางพลอยเขาว่าข้าจะอยู่ได้เวลาที่เขาไม่อยู่ก็เกิดเหตุทีเดียวนี่อีกหน่อยข้าไม่หมดตัวหรือแต่เอาเถิดพลอยถึงเจ้าจะต้องกลับไปอยู่บ้านอยู่ช่องเมื่อถึงเวลาข้าก็ไม่ห้ามข้าจะทนอยู่กับนางพวกลักเล็กขโมยน้อยพวกนี้ทนอยู่ให้มันปอกลอกไปตามใจมันถึงเจ้าจะไปอยู่ห่างไกลก็ไม่เป็นไรนักหนาคิดถึงข้าก็ไปมาหาสู่กันได้แต่ระหว่างนี้ถ้าเจ้าจะไปเยี่ยมบ้านครั้งใดก็ขอให้มาบอกจะไปกี่วันก็ให้ข้ารู้บ้างแล้วถ้าพี่น้องเขายินดีจะมารับมาส่งถึงค่อยไปที่ข้าพูดเอาไว้วันนี้ไปบอกให้พ่อเขารู้ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าข้าน่ะกีดกันไม่ให้ลูกเต้าเขาได้พบกันเสด็จก็เป็นห่วงพลอยอยู่ไม่น้อยนะคะย้ำแล้วย้ำอีกว่าให้ทางบ้านเนี่ยมารับมาส่งดังนั้นรุ่งขึ้นอีกวันพลอยก็เรียกนางพิษสั่งให้ออกไปหาคุณเฉยที่บ้านแล้วก็บอกว่าพลอยพร้อมแล้วที่จะกลับไปเยี่ยมบ้านตามที่คุณเชยขอร้องชั่วแต่ว่าขอให้คุณพลอยขออภัยนะคะขอให้คุณเชยเนี่ยมารับมาส่งเองทุกครั้งและก็ขอให้บอกล่วงหน้าด้วยว่าแต่ละครั้งพลอยจะต้องออกไปอยู่บ้านนานเท่าใดนางพิษหายไปวันหนึ่งก็กลับมารายงานว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งแล้วคุณเชยดีใจมากที่รู้ว่าพลอยสามารถออกไปได้ส่วนคุณอุ่นนั้นนางพิษก็บอกว่าไม่ได้พบได้ยินแต่เสียงกำลังด่าบ่าวอยู่ในห้องและคุณเฉยให้มานัดพลอยว่าอีก5 วันจะมารับ